สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สู้เพื่อบ้านเมืองกลับมาพบกับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ทุกคนทุกท่านได้พักผ่อนกันแต่ว่าความสุขนั้นไม่เหมือนเคยเพราะว่าคนที่ไม่โดนน้ำท่วมก็มีความเครียดมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่เริ่มต้นรู้ว่ามีน้ำท่วมมาตั้งแต่ภาคเหนือเชียงใหม่มานครสวรรค์ไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้มาจ่ออยู่ที่ตะเข็บของกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้อาจารย์หนึ่งแก่นต้องมาทำหน้าที่แต่อาจารย์ก็ต้องลุยน้ำกลับบ้านเดี๋ยวในช่วงสองท่านก็จะได้เห็นว่าอาจารย์หนึ่งแก่นไปถ่ายภาพอะไรเรามาให้เห็นกันบ้างแถวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเพราะว่าตอนนี้เวลา 18:40 นาทีเมื่อ 18:40 นาที STV News รายงานมาว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตวิกฤตน้ำท่วมลึกสุด2เมตรตัดน้ำตัดไฟโรงพยาบาลเร่งย้ายคนไข้ศูนย์พักคนอพยพขาดอาหารก่อนที่เราจะเข้าสู่จุดนั้นเรามาร่วมสนทนากันกับบุคคลสำคัญประจำรายการประจำสถานีของเรานะครับซึ่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเหมือนกันก็คือท่านอาจารย์สมบูรณ์ทองบูราณสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เครียดกันไปหมดเลยนะผมธรรมดาเพราะว่าคุ้นชินคุ้นเคยอาจจะมาปงแล้วก็ได้เมื่อกี้เห็นเพลงของคุณพุ่มพวงพุ่มพวงน่ะนะธรรมชาติโหดคือธรรมชาติโหดจริงๆนะผมว่านะดอนดอนอีสานนี่แปลว่าน้ำไปท่วมนะไปพะโคกไปพะโคกปากใต้ก็เหมือนกันนะอาจารย์เหมือนกันไหมเขาพูดภาษาอีสานว่ายังไงนะโคกโคกดอนคำว่าดอนก็คือดอนกับโคกนี่ก็ที่สูงมันแปลว่าที่สูงน้ำมันไปบ่หอดน้ำไปไม่ถึงยาบยาบยาบน้ำท่วมเลยยาบน้ำยาบยาบน้ำมากน้ำแกงมากเลยถ้าน้ำแกงมากเลยง้อควายกับไปเอาไปผูกไปโคกเอาไปดอนดอนดอนดันดอนเวลาน้ำมาจากแก่งไหนก็แล้วแต่วัวควายเราก็พาไปไว้ที่เนินสูงที่เนินสูงแล้วต่อมาภาษาพอมีนางพนายเพลเขาบอกว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์เพราะว่านะครับปัจจุบันมีอบต. อบต.ก็เอาสำนักงานอบต.ไปตั้งไปตรงนั้นแหละไอ้ตรงสาธารณประโยชน์นะครับสุดท้ายวัวควายมันก็หายไปครับพอหายไปปัจจุบันก็เลี้ยงม้าญี่ปุ่นรู้จักม้าญี่ปุ่นใช่ไหมได้ยินอยู่ครับไอ้ยามาฮ่าฮอนด้าซูซูกิมันไม่กินหญ้านะกินน้ำมันครับแล้วก็มีควายฝรั่งควายคูปาต้าจันควายจริงควายไทยจริงๆมันเข้าโรงงานไอ้เสียลูกชิ้นที่ครับปทุมหมดแล้วครับที่ผมหัวร้อนผมบอกไม่ได้ผมหัวร้อนอะไรใช่มันแท้อันทีนี้พอพูดถึงไอ้เกษตรกรเนี่ยนะครับครับพูดกับพูดนะทกสจะโกรธก็โกรธเถอะสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีครับมีตะเกียงคางคกมีคิดกระบองก่อนกระบองนะคิดใต้ปากใต้เขาเรียกตะเกียงจตุพรมีน้ำมันก๊าซแล้วก็มีกระป๋องนมแล้วก็มีไส้แล้วจุดไฟเขาเรียกตะเกียงจตุพรใช่ไหมครับทำไมต้องจตุพรนะเพราะว่าแปลว่ากังคกเขาเรียกตะเกียงกังคกสับใหม่มันจะมีตอนนั้นทกสจะไม่มีนะครับทกสยังไม่มีพอทกสยังไม่มีนี่พี่น้องประชาชนถึงจะไม่มีเงินมีทองมากนะครับครับแต่เขาก็อยู่ได้นะครับคนยากคนจนในหมู่บ้านมีไหมก็มีหรอกครอบครัวสองครอบครัวแล้วเขาก็ดูแลกันนะครับตอนเช้าคนจนจริงเข้าไปเอาข้าวที่วัดมาทานเนี่ยนะครับครับมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแต่พอมีทกสขึ้นมานี่ความจนมาเยือนเลยครับเชื่อผมไหมร้อยคนเนี่ยนะครับในร้อยครอบครัวนี่ใครก็ตามที่จะไปยืมเงินทกสเนี่ยถ้าไม่มีนอทั้งสามหรือโฉนดเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้านะครับร้อยทั้งร้อยเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไอ้คนที่ไปยืมเงินทกสเป็นลูกค้าที่ดีของทกสนี่นอทสามหรือโฉนดที่ไปฝากทกสไว้นะโอกาสที่จะกลับมาบ้านตัวเองนี่ร้อยหลังคานี่ไม่น่าจะเกินห้าไม่น่าจะเกินห้านะไม่น่าจะเกินไอ้นี่กี่ปีมาได้แล้วครับเนี่ยตั้งแต่ทกสตั้งนะครับคิดว่า
พราะฉะนั้นทกสพูดก็พูดเถอะน้อยนักน้อยหนาที่จะเกิดประโยชน์บุคคลที่จะได้ประโยชน์จากทกสนะเอาเงินมาซื้อหมูซื้อไก่ซื้อเลี้ยงควายซื้อควายแล้วก็แล้วแต่นี่น้อยนักน้อยหนาที่จะได้กำไรส่วนใหญ่ขาดทุนตอนนั้นแหละดอกเบี้ยก็แพงและสุดท้ายก็ยังเพียงก็บอกว่าอะไรเกิดมาจนสุดท้ายเราทำไมโทษตัวเองนะไม่เคยโทษเลยว่ายกตัวอย่างน้ำพงน้ำท่วมนี่พวกก็พูดครับไอ้น้ำท่วมนี่มันเกิดมาพร้อมกับโลกนั่นแหละครับต้องรอดว่าไหมครับแต่ถามว่าตัวการใครที่ทำให้ฝนตกมาแล้วน้ำมันท่วมน้ำมันไหลหลากออกจากท้องพ่อท้องแม่มาก็เคยเห็นในปักใต้ใช่ไหมปีที่แล้วน่ะฝนตกเจ็ดวันแปดคืนต่อกันนะภูเขาเริ่มถล่มเลยครับมองไปเห็นสีแดงเลยครับเพราะต้นไม้มันเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่แต่ภาคเหนือเห็นชัดเจนแล้วครับเอานี้ก็ได้ไอ้จังหวัดโคราชนี่นะสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยก่อนต้นไม้มันก็เยอะครับและภาคเหนือก็เยอะต้นไม้มันหายไปในหมู่คณะการเมืองนั่นแหละครับนักการเมืองที่มาร้ายมากทางภาคเหนือนี่ผมเห็นในนายตำรวจรุ่นเกษียณไปแล้วนะเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าสวสมบูรณ์เขาบอกไอ้พวกนายทุนมันร้ายมากฮะว่ามีเท่าแก่ทำไม้อยู่สามสี่เจ้าครับตอนกลางวันมันก็ให้ลูกน้องเนี่ยไปตัดตามภูเขาอะนะครับพอตัดเสร็จต้องดอนอะไรทราบไหมพอตัดเสร็จไม้พอแล้วนี่มันก็มีคนไปแจ้งตำรวจครับตำรวจก็ไปหาป่าไม้ไปตรวจดูเอาไม้มีจริงๆเอาช้างไปเข็นลงมาเลยเข็นลงมาจากดอยต่างๆนะเข็นออกมาเสร็จก็มากองไว้หน้าสารกลางหน้าผู้ว่านั่นแหละครับหลังจากนั้นก็เปิดประมูลกันใครจะประมูลแข่งเขาล่ะก็มีสามสี่บริษัทลงเรื่อยนั่นแหละเขาก็มาหัวล็อกก้าก็ว่างานนี้แหละนะไปตัดเสร็จผิดกฎหมายใช่ไหมครับต่อมาหลวงลากลงมาให้ใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้ที่เขาไปประมูลซื้อเนี่ยนะครับได้ถูกกว่าไปสัมปทานป่าครับไอ้ผู้ว่าก็รวยไปไอ้นายอำเภอก็รวยกับเขาด้วยครับป่าไม้ไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นวันนี้วิบากกรรมเป็นไงล่ะครับครับมันซัดออกมาเลยแม่น้ำนะเอาละครับฟังท่านสมบูรณ์ทองโบราณพูดไล่มาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปผลสุดท้ายมาถึงกรุงเทพแล้วก็มาถึงกรุงเทพหนังสือพิมพ์คมชัดลึกพาดหัวเต็มเลยเต็มหน้าเลยบอกว่าเจ้าพระยาขึ้นฉับพลันไอ้นี้เมื่อเช้านะครับท่านผู้ชมครับเจ้าพระยาขึ้นฉับพลันเจาะคันบางกระบือกทมแตกสั่ง13เขตอพยพป้องจุดสำคัญถ้าน้ำนนต้านไม่อยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตกู้กันอุตลุดกรุงเทพอ่วมเจ้าพระยาทะลักท่วมสุขุมพันธ์สั่งอพยพ13เขตพร้อมเสริมแนวกั้นสิริราชท่าน้ำนนคันกั้นน้ำทะลักท่วมด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเอาไม่อยู่กาฬสินธุ์ป่วนผนังกั้นถล่มอพยพ 2,000 น้ำชีทะลักกาฬสินธุ์ผนังแตกท่วมบ้าน 2,000 หลังนาข้าวจมนับแสนไร่ทรงทหาร400นายอพยพศรีสะเกษบุรีรัมย์วิกฤตนครสวรรค์ระดม700คนนะครับท่อพญานาคสูบน้ำส่วนการประปานครหลวงก็ขอชาวบ้านมั่นใจประปาเหลืองมีกลิ่นได้มาตรฐานยังดื่มได้เอาก็ไปนะครับว่ากันเหลืองมีกลิ่นดื่มได้ก็เป็นน้ำประปาแบบน้ำเหลืองน้ำประปารสส้มครับกินได้สีเหลืองดูมันสิเอ้าท่านผู้ชมผมไม่ได้ยินเหลืองกินได้กินไม่ได้หรอฮะไม่มีกลิ่นอาจจะโชว์ภาพสักอันนี้เขาเขียนโชว์ภาพหน่อยนะเดี๋ยวภาพจริงๆสดๆอาจารย์หนุ่มแกนไปถ่ายมาแล้วแต่พี่น้องสังเกตนะครับว่าอีสานวันนี้เนี่ยลมหนาวมาแล้วนะน้องดอนครับอากาศเย็นมาแล้วนี่ธรรมดาก็ต้องเตรียมตัวจะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้าวนะครับภาษาก็ออกแล้วแต่มันแปลกมากครับทำไมเขื่อนต้องปล่อยน้ำล่ะเพราะนี่ฝนไม่มีแล้วนะครับฝนไม่มีทำไมต้องปล่อยน้ำขนาดนั้นค่อยๆปล่อยไม่ได้เหรอเขื่อนไหนครับเอ้าก็ลำน้ำชีมันแตกนี่ใช่ไหมครับการระสงการระสินน่ะที่น้ำพัดราษฎรน่ะเกิดจากการปล่อยเขื่อนนะปล่อยน้ำจากเขื่อนจังหวัดนี้เหมือนกันจังหวัดพี่ของพี่การุณสายงามเหมือนกันบุรีรัมย์น่ะครับผมเลยถามว่าปล่อยทำไมเก็บไว้มันก็ไม่พังหรอกพี่การุณปล่อยหรือว่าพี่เนวินปล่อยอ่ะหรือว่าข้าราชการที่ดูแลเขื่อนปล่อยคือข้าราชการนี่คืออย่างนี้ครับข้าราชการเขาไม่มีท่วมหรือแล้งนะเงินเดือนได้ตลอด
ที่จริงเราพูดกันเมื่อกี้เรากระเซ้าเล่นเท่านั้นเองนะว่าไม่มีชื่อนักการเมืองมีอำนาจไปปิดเปิดเขื่อนนะแต่ที่ดอนเมืองนี่มีนักการเมืองมีอำนาจนะชื่อเก่งไปให้เขาไปรื้อขันกั้นน้ำได้คะแนนนิยมน่าดูเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องบอกนิดท่านผู้ชมเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยผมได้เตือนบอกว่าระวังให้ดีถ้าน้ำปริมปริมหลังคาจะมีสัตว์มีพิษมากับน้ำจะไหมมันขึ้นไปหลังคาปรากฏว่าวันนี้บ้านน้องชายแหละบ้านน้องชายผมอยู่ที่ดอนเมืองเช้าไหนอยู่ดอนเมืองครับใกล้ถนนสงประพาเนี่ยนะฮะใกล้ถนนสงประพาคือเข้าสงประพาไปแล้วเข้าวัดไปแล้ววันนี้งูจงอางเข้าบ้านอุ้ยคือทุกซอยเนี่ยมันท่วมหมดละแต่ปรากฏว่ามืองูจงอางขนาดแขนเนี่ยครับเข้าไปในบ้านคือที่มันเข้าไปได้เพราะว่าระดับน้ำที่มันท่วมเนี่ยมันระดับเดียวปริมปริมกับถนนแล้วมันก็มีต้นกกมีอะไรชื้นชื้นปรากฏว่างูจงอางตามตุ๊กแกเข้าไปในบ้านตัวเท่าแขนเลยโชคดีที่ว่ามีก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงเขาบอกมันก็จะฉกข้าน่ะสิก็ปรากฏว่าเขาเห็นตุ๊กแกมันตามตุ๊กแกไปแล้วก็คนก่อสร้างอยู่ใกล้ๆตรงนั้นก็ช่วยนี่กลางวันใช่ไหมกลางวันเลยงูจงอางเลยตายเลยนะต้องระวังนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ย้ำเตือนด้วยนะครับใครอยู่ที่ใกล้ป่าชื้นป่ากกต้นกกก็ตามสัตว์พวกนี้มันก็อยู่ในน้ำตลอดไปไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องตามหาที่ที่อยู่เพราะฉะนั้นใครที่มีบ้านมีรั้วริมรั้วที่น้ำยังไม่จมทั้งหมดหรือว่าขอบพื้นบ้านกับกำแพงบ้านนะครับที่มันอุ่นๆน่ะไอ้อย่ามีตู้รองเท้าหรืออะไรต่างๆอยู่เนี่ยเรียกว่าให้เปิดเผยให้หมดเลยแล้วให้มีแสงสว่างไว้นะครับแล้วถ้าเกิดมีงูเข้ามาในบ้านนี่ก็อย่าเปิดประตูเชิญเข้ามาพักผ่อนในบ้านไม่ต้องหรอกโทรหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือตอนนี้นะครับเราจะไปว่างูว่าจระเข้เขาก็ไม่ได้หรอกครับไอ้ยางหลายคนก็เห็นภาพนะครับอาจารย์บอกว่าเพราะก็ว่าน้ำมันท่วมไงทั้งดอนครับจระเข้นี่นะนั่นแหละมันขึ้นไปบนบ้านคนเลยเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูอดใจรอนิดหน่อยคือตอนนั้นนะครับต้องยอมรับว่าเขาไปเขาหิวนะถ้าเกิดลูกเราล่ะหลานเราล่ะใช่ไหมครับเป็นเด็กนะกำลังนอนอยู่พอดีเลยไอ้จระเข้ขึ้นไปก็เอ๊ะจับหม่ำหน้ากินจังเดี๋ยวทำไมอาจารย์รู้ใจจระเข้จับหม่ำเดี๋ยวว่าแต่เด็กเลยเห็นคนแก่นอนอยู่รู้ได้ไงว่าจระเข้มันจะไม่กินใช่ไหมครับครับนอกจากจระเข้แล้วหลายคนก็บอกว่างูเหลือมล่ะงูเหลือมมันหนีน้ำก็กินคนเหมือนกันนะครับผมเองเดินออกหน้าสถานีนี่แหละงูเหลือมจะได้ถุงปุ๋ยน่ะเดินไปมันจะฉกเลยน้องดอนเหรอจะฉกอาจารย์นี่นะนี่นะก็เล่าเรื่องงูใครๆว่างูเหลือมไม่มีพิษไม่จริงหรอกครับคืออย่างนี้ครับมีอยู่วันหนึ่งเดินออกจากสถานีครับผมงูเหลือมไม่คุ้นแต่เมียงูอันนี้ยังไม่ใช่เมียงูเดินไปนะปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนเขาจับงูเหลือมได้งูเหลือมขึ้นบ้านก็ได้จับใส่กระสอบปุ๋ยครับกระสอบปุ๋ยที่ใส่กระสอบทรายนี่แหละแล้วก็มัดอย่างดีเลยนะครับผมเดินไปสองคนกับอธิวัตรพอเดินไปเสร็จห่างกระสอบปุ๋ยแค่ฟุตเดียวนะครับเสียงดังชุบเลยนะครับปรากฏว่างูด้วยความอาจจะบอกว่าช่วยหน่อยก็ได้นะมันโฉกออกมาเนี่ยกระสอบปุ๋ยขาดเลยตัวงูกระสอบน่ะแล้วอาจารย์กระโดดขาดเสร็จโดนขาเกงหรือเปล่าใส่ขาเกงกระขาไอ้ขาดอีกเลือดไหลซิบไปแหละอาจารย์โดนงูเหลือมโฉกนานหรือยังครับเนี่ยโอ้ยครึ่งปีแล้วมั้งอ๋อก็ยังชั่วหน่อยครึ่งปีแล้วตัวเดียวกันสงสัยเป็นอาหารวัดปากของคนงานไปแล้วมั้งตอนนี้ไม่ทางเจ้าหน้าที่เขามาเอาไปปล่อยแล้วปล่อยที่ไหนก็ไม่ทราบครับพอวันนี้นะครับหลังจากงูกัดเสร็จนี่ต้องไปหาหมอนะครับหมอต้องฉีดยาต่อกัน2วันหน่อยแก้บาดทะยักครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรื่องงูเรื่องเงี้ยวเรื่องจระเข้ที่ประมาทไม่ได้หรอกพอดีมันมีภาพแต่ผมหาไม่เจอคนโทษจะกินกันได้เป็นจระเข้ตัวใหญ่มากอยู่ในชุดหาไม่เจอไม่เป็นไรแต่เห็นแล้วนะครับจระเข้ขึ้นไปอยู่บนบ้านจะเข้าไปในบ้านดูแล้วจะกระหนังเรื่องชาละวันอย่างนั้นแหละนะครับเรื่องไกรทองอ่ะนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับด้วยความเป็นห่วงนะครับก็คือว่าระมัดระวังนะครับพวกสัตว์ที่มาตามน้ำไม่ว่าจะเป็นงูเห่าตัวเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นตะขาบนะถ้าใครมีตาข่ายทีมุ้งพลาสติกกั้นได้เนี่ยก็กั้นคืออย่าให้พวกนี้เนี่ยเข้าน้ำท่วมนะฮะ
แต่ว่าต้องระวังนะครับต้องระวังเนี่ยต้องระวังครับผมเนี่ยเตือนชาวบ้านเมื่อ 2-3 วันเนี่ยเจอเข้ามาที่บ้านน้องชายตัวเองเลยเข้ามาในบ้านเลยงูจงอางเลยนะมีหลานสาวอยู่คนอันนี้อยู่ที่ดอนเมืองนะครับแสดงว่าย่านสงประภานะครับย่านสงประภาหมู่บ้านตามแนวนั้นตลอดจะไปจนถึงแยกอะไรสมานนะที่ถนนสงประภาหน้าค่ายทหารครับหน้าค่ายทหารไปย่านนั้นเนี่ยมีงูจงอางเป็นค่ายทหารเป็นค่ายทหารเกี่ยวกับทหารสื่อสารใช่ไหมครับครับผมถามน้องทหารคนหนึ่งก่อนจะเข้ารายการเนี่ยน้องเขาบอกว่าไอ้ตรงค่ายทหารเนี่ยนะครับวัดไข่เขียวหรือเปล่าตรงค่ายทหารนี่น้ำลึก1เมตรแล้วนะครับ1เมตรครับส่วนหน้าคลอง4นะครับคลอง4ฝั่งลำลูกกาครับก็น้ำก็เริ่มจะเจียถนนแล้วครึ่งแข้งครับถ้าใครรถยนต์จมน้ำอยู่นะครับถ้ารถยนต์จมน้ำไม่ใช่ว่าดีใจพอน้ำแห้งขึ้นที่รถยนต์ต้องเปิดฝากระโปรงรถยนต์สตาร์ทเครื่องดูก่อนนะครับแล้วก็เปิดในรถด้วยไม่ใช่เข้าไปนั่งปรากฏว่าโอ้แขกไม่ได้รับเชิญม้วนอยู่ใต้พรมหรือว่าใต้เก้าอี้นี่อันนี้ก็อันตรายต้องระวังเมื่อตอนผมเด็กๆนะมีเพื่อนนะคือเราก็ไม่รู้ว่าน้ำท่วมหรือเปล่าตอนนั้นแต่มียุ้งข้าวเป็นพี่สาวของเพื่อนผมเองกลับมาจากโรงเรียนพักเที่ยงแล้วก็ตักข้าวก็มานั่งทานข้าวที่หน้าบันไดยุ้งข้าวพอตักข้าวกำลังจะลงนั่งกินพอดีเลยงูมันหนีน้ำมาอยู่ในยุ้งเก็บข้าวงูเห่านะมันก็ฉกเข้าที่แก้มพอดีเลยผมจำภาพได้ผมเห็นนะครับก็ในระยะเวลาไม่นานนักนะช่วยไม่ทันตายได้เหรอตายเลยเป็นผู้หญิงนะเป็นพี่สาวของเพื่อนผมงูเห่าจกที่แก้มต้องระวังนะครับต้องระวังเลยนะครับวันก่อนนี่เห็นไหมมีทางจังหวัดนะครับครับเอานี่แหละของเอาไปช่วยนี่แหละช่วยน้ำท่วมนี่ครับปรากฏว่าตอนที่กำลังเรียกประชาชนมารับของอะนะถุงหนึ่งปรากฏว่างูเห่าอยู่ในถุงก็แสดงว่าตอนที่กำลังเก็บกำลังช่วยกันใส่ถุงใช่ไหมครับครับก็กองไว้งูเห่ามาก็เห็นอะไรก็เท่าท่าก็ไปอาศัยอยู่นอนหลับนอนนี่แหละนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นรถทหารไปพอเอาไปจะถึงก็มีการแจกกันแจกกันเสร็จปรากฏว่าโชคดีที่เปิดดูตอนนั้นไงถ้าไปเปิดดูที่บ้านล่ะทำยังไงล่ะใช่ไหมครับลูกคงจะเปิดดูแล้วก็งูเห่าอยู่ข้างในทำยังไงล่ะโชคดีที่เปิดดูตอนที่แจกเสร็จแล้วเปิดดูงูเห่าโผล่ออกมาเอาละครับเราพูดถึงพิษภัยที่มากับน้ำแล้วเนี่ยนะครับที่ให้พี่น้องประชาชนได้พึงตระหนักไว้สิ่งที่เรารู้สึกเสียใจแล้วก็เศร้าใจที่มีพี่น้องประชาชนคนไทยเราบางส่วนที่น้ำท่วมแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ากระแสไฟฟ้ารั่วตรงไหนปรากฏว่าไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิตเลยเมื่อวานนี่8คนไฟฟ้าช็อตส่วนวันก่อนนี่นะครับไอเด็กน้อย2เดือนหรือ4เดือนนะ4เดือนมั้งครับนอนกินนมแม่แม่เผลอหลับครับลูกตกน้ำตายครั้งแรกผมว่าสงสัยลูกคานแต่อาจารย์ป่าล่มบอกว่าไอ้4เดือนจะคานไม่ได้หรอกก็คงจะกิ้งไปแหละนะครับนะครับน้ำมันท่วมตกน้ำเสียชีวิตเป็นเรื่องเศร้ามากนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเราก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยแต่ว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นนะครับถึงคราวที่ท่านจะต้องร่วมกันดูแลชุมชนของท่านอย่าเกี่ยงกันนะครับใครมีน้ำจิตน้ำใจงานนี้คนไทยไม่มีสีแล้วก็ช่วยกันแล้วก็อย่าหลงอย่าปักจิตฝักปักใจฝังยึดแน่นว่ามีบางทีนะครับน่าเศร้าใจมากมีคนเขาจะมาช่วยนะครับเขาจะมาช่วยแต่พอเขาจะไปช่วยดันไปบังคับเขาไปบังคับนักศึกษาให้ใส่เสื้อสีของตัวเองที่อยากให้เป็นนะครับไอ้นี่มันเป็นความวิบัติทางจิตสำนึกอย่างรุนแรงยกตัวอย่างเลยศูนย์สพอนี่แหละครับอะไรนะสปพนี่นะครับอยู่ดอนเมืองนี่แหละครับครับท่านอาจารย์ท่านเป็นรองศาสตราจารย์และเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะครับครับจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ท่านก็พานักศึกษาของท่านจะมาช่วยประชาชนพอมาถึงดอนเมืองครับทางศูนย์ตรงนี้ของรัฐบาลนี่บอกว่าใครจะมาช่วยจะต้องใส่เสื้อสีแดงเพราะฉะนั้นไอ้นี่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่เป็นเครื่องมือใครนะผู้เสด็จพาลูกศิษย์กลับบ้านเลยเป็นความวิบัติแห่งจิตใต้สำนึกของความรับผิดชอบต่อสาธารณะจริงๆอันนี้อย่าไปโทษรัฐบาล
มันเป็นความคิดของกลุ่มคนบางประเภทมันต้องโทษรัฐบาลก็รัฐบาลมันนั่งกินเบี้ยเลี้ยงอยู่ตรงนั้นศูนย์ดอนเมืองนี่วันนี้ก็เลยฝากพี่น้องครับว่าผู้มีจิตใจศรัทธาจะบริจาคไม่ต้องมาบริจาคที่ดอนเมืองไปบริจาคที่ค่ายทหารหรือหลายๆแห่งที่ทหารเขาเป็นเขาตั้งเต็นท์นะขอบริจาคเจอสีเขียวที่ไหนก็ให้บริที่นั่นแหละครับถึงเอาจริงๆมันไม่ได้อยู่ในทั้งดอนเมืองนะมันไม่ใช่ที่ปองดองหรอกมันเป็นศูนย์ของพวกเสื้อแดงเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับขอร้องขอความกรุณาใครที่ยังบ้าคลั่งคล้ายอยู่เนี่ยนะว่าจะต้องสีนั้นสีนี้แล้วมาคิดถึงผลงานของตัวเองต้องสีนั้นสีนี้ให้หยุดการกระทำเหล่านั้นเสียเพราะว่าบ้านเมืองเรากำลังวิกฤตแล้วก็อย่าใช้สถานการณ์แบบนี้ที่จะยัดเยียดใส่ความคิดให้กับคนเพราะฉะนั้นอย่าให้ความคิดของคนในสังคมนั้นวิบัติไปตามพฤติกรรมของคนที่จิตสำนึกแย่ๆแบบนี้ถ้ายังคิดจะอยู่ในแผ่นดินนี้อย่างมีความสุขอย่าได้กระทำอย่างนั้นเลยโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นวันปิยมหาราชด้วยนะครับวันปิยะเหรอวันปิยมหาราชวันที่23เดือนตุลาคมนะครับเป็นวันที่คนไทยเราทุกคนจะต้องตระหนักให้รู้ว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงมีพระปรีชาสามารถมีความเฉลียวฉลาดอันปราดเปรื่องถ้าเราจำได้ว่าเมืองไทยเรารอดพ้นจากการล่าอาณานิคมมาได้นะครับพระองค์ท่านส่งพระราชโอรสของท่านเนี่ยไปเรียนที่รัสเซียนะครับพระองค์เจ้าจักรพงศ์นะครับแล้วก็ท่านก็มีพระชายาที่เป็นสตรีชาวรัสเซียนะครับแล้วก็เหตุการณ์ในขณะนั้นเนี่ยทำให้พระเจ้านิโคลัสที่2นะครับมีความรักมีความโปรดปรานมากนะครับก็ถือว่าพระองค์เจ้าจักรพงศ์เนี่ยหรือว่าลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยเป็นเสมือนลูกบุญธรรมของพระเจ้านิโคลัสที่2แล้วก็พระเจ้านิโคลัสที่2ก็ได้ขอร้องไปยังควีนราชินีแห่งอังกฤษบอกว่าเพราะตอนนั้นอังกฤษเนี่ยนู่นยึดไปแล้วมาเลเซียคืออังกฤษเนี่ยยึดหลายเมืองเป็นเมืองขึ้นแดนพระอาทิตย์ไม่ตกดินทางยุโรปเนี่ยเขายึดหลายเมืองแต่ว่าเมืองไทยเราเนี่ยเว้นไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะว่าความเฉลียวฉลาดขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงมีสติปัญญานะครับแล้วด้วยความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศทำให้พระเจ้านิโคลัสที่2เนี่ยขอร้องกับควีนอังกฤษว่าเมืองนี้เป็นเมืองลูกของเรานะความหมายประมาณนั้นนะครับแล้วเมืองไทยเราก็รอดพ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยคนไหนจะมีตำแหน่งเป็นอะไรทั้งนักการเมืองหรือข้าราชการคิดบังอาจนำสิ่งต่างๆที่เป็นทรัพย์สมบัติที่พระองค์ท่านนั้นได้สร้างไว้ให้เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกสู่หลานแล้วเอาแปรสภาพเป็นในเรื่องของธุรกิจทั้งหมดพวกคนเหล่านี้ก็จะมีแต่ความวิบัติเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับช่วงนี้ถึงเวลาพักเบรกเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่2นิดหนึ่งแล้วเราก็มาเจออาจารย์หนึ่งแก่นด้วยนะครับช่วงนี้พักก่อนนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับแล้วก็ภาพที่ท่านได้เห็นนั้นก็เป็นภาพจริงๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเดือดร้อนกันไปหมดไม่ว่าสุนัขวัวควายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแต่ว่าเราคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีอาจารย์หนึ่งแก่นเนี่ยซึ่งอยู่ในทางเข้าหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกนั่นแหละเข้าไปเนี่ยเป็นที่ที่น้ำสูงมากสักครู่หนึ่งอาจารย์ก็จะเฟอร์นินเข้ามาอาจารย์สมบูรณ์มีอะไรจะเพิ่มเติมหน่อยไหมครับเมื่อสักครู่ก็จะบอกว่าเพลงของคุณสอนคีรีศรีประจวบสอนคีรีศรีประจวบนี่ฟังเมื่อไรก็เพราะเมื่อนั้น แต่แฝงไปด้วยความเศร้านะครับทุกข์มากจริงๆอืมนะครับมีความทุกข์ยากเดือดร้อนกันอย่างมากมายแต่สมัยก่อนนี่มันไม่เลวร้ายขนาดนี้หรอกเวลาน้ำหลากมาทีไรนี่ครับพี่น้องประชาชนก็ดีใจใช่แถวกรุงไกรราชสุโขทัยนะครับน้ำท่วมมาก็โอ้ยต้นกล้วยเนี่ยมันจะงามในต้นไม้ปุ๋ยมันมาด้วยครับที่จริงก็จะมีภาพหนึ่งที่การ์ตูนเข้ามาล้อเลียนให้ท่านผู้ชมดูภาพการ์ตูนนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะบอกตั้งแต่บนนะเขาก็เขียนบอกว่าถ้าบนสุดซ้ายมือนะถึงแม้ดูไม่ชัดก็ตามก็เขียนว่าน้ำท่วมครั้งนี้คือสึนามิน้ำจืดนะบนขวาก็บอกว่าบางที NGO ท่านอาจจะอนุญาตให้สร้างเขื่อนก็ได้นะครับเขาเรียกบ้าน NGO ก็คือNGO ก็คือองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับท่านผู้ชมน้ำท่วมเกือบถึงหลังคาเหมือนกันนะครับ
มาทางซ้ายภาพที่2ก็บอกว่าบางคนอาจจะดวงตาเห็นธรรมทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะครับมีรถไม่พอต้องมีจิตสาธารณะด้วยนะครับหันไปทางขวามือภาพที่2ก็บอกว่าเพลงบางเพลงฟังแล้วอาจแสลงใจน้ำลงน้ำลงเมื่อเดือนยี่กว่าจะถึงเดือนยี่ก็ตายพอดีนะครับเพราะว่ามันถึงหลังคาแช่อยู่นะครับก็จบแล้วบอกว่าจอดขวางเลนนะครับรถจอดเต็มเลยล่างสุดจอดขวางเลนนะครับจราจรนักการเมืองบางคนมือไม่พายถนัดแต่เอาปากลาน้ำนะครับส่วนเป็นภาพผู้หญิงพายเรือช่วยคนน้ำท่วมนะครับทางขวามือก็บอกบางคนยังคงชินกับกฎหมายพิเศษพระราชกำหนดฉุกเฉินกระชับวงล้อมน้ำบางคนฉวยโอกาสจากความวิกฤตของชาวบ้านชาวบ้านทุกซ้ำพ่อค้าโกงราคาสินค้าโทรศัพท์มาแล้วครับอาจารย์หนึ่งแก่นใช่ไหมครับสวัสดีครับอาจารย์หนึ่งแก่นครับสวัสดีครับคุณดอนกับท่านสมบูรณ์ครับและท่านผู้ชมด้วยครับเป็นยังไงบ้างสาหัสสากันไหมครับทางเข้าจุดนั้นเป็นจุดที่วิกฤตมากมุดน้ำจากช่อง13เข้ามาเมืองเอกก็มาจากท่านสมบูรณ์นี่แหละครับครับเพราะว่าได้ข้อมูลจากทหารว่าเส้นทางรถเข้าหมู่บ้านเมืองเอกน้ำท่วมแล้วผมก็เลยตกใจเลยต้องกราบขออภัยคุณดอนแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยไม่งั้นวันนี้อยากจะมาพูดคุยนะฮะครับปรากฏว่าที่อาจารย์กำลังพูดให้ฟังนี่2ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองแต่ตอนนี้ภาพที่อาจารย์ไปถ่ายมาเมื่อตอนเช้าใช่ไหมครับก็เดี๋ยวลองดูภาพนะครับจะได้บรรยายไปด้วยครับนะครับตรงที่ตรงนี้องค์ตรงศูนย์ที่หมู่บ้านบางแก่นะครับครับครับก็ชี้ให้เห็นนะครับภาพเส้นคลองรังสิตเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับครับคือมวลขึ้นน้ำและลอกน้ำก็มาต่ออยู่ครับแล้วก็คลองประปาก็เนี่ยฮะตอนนี้น้ำที่เขาบอกปิดคลองประปาปิดคลองประปาน่ะหมายความว่าน้ำก็ยังไหลอยู่นะครับแต่ว่าน้ำลดไปครึ่งเท่านั้นเองดังนั้นท่านใดที่ดูรายการนี้อยู่ก็บอกว่าน้ำยังไหลทะลักอยู่แต่ว่าน้อยกว่าวันวานเท่านั้นเองนะครับแล้วผมชี้ตรงที่ว่าบ้านผมอยู่ตรงนั้นนะครับครับนั่นคลองรังสิตหลังที่4นะครับเป็นบ้านของผมอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับคราวนี้ในหมู่บ้านเมืองเอกขณะนี้ก็ล้อมรอบด้วยกระสอบทรายและคันคูซึ่งสร้างแต่ปี2528นะครับก็ไม่เคยเจอสภาพแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็นี่เป็นแผนที่ของทหารที่เข้ามาตั้งอยู่บริเวณนี้นะครับอันนี้ก็ที่ผมชี้อยู่นี่ก็ประตูน้ำจุฬาภรณ์นะครับครับเส้นสีน้ำเงินนั้นเป็นอะไรฮะอาจารย์เป็นเส้นทางถนนวิภาวดีฮะอ๋อสีแดงนั้นเป็นอะไรฮะสีแดงมาเลยมาแล้วฮะอันนี้ก็อีกภาพหนึ่งก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นภาพรวมนะครับวนคลื่นและลอกน้ำเนี่ยนะครับก็เนี่ยนะครับที่มีคนเขาบอกว่าแม่น้ำผักตักมาอยู่ต้อง10เขื่อน20เขื่อนตรงนี้นะครับถ้าฟังข้อมูลอย่างนี้เนี่ยคุณดอนกับพ่อตะบุญครับว่าต้องทำใจแล้วครับในกรุงเทพมหานครนะฮะน้ำก็จะไหลทะลักเข้ากรุงเทพนะครับแน่นอนเส้นสีน้ำเงินที่เรียงกันเป็นแถวนั้นคือทางน้ำหรือถนนครับเป็นทางน้ำครับเป็นคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4คลอง5นะครับก็จะไหลทะลักเข้าไปเข้ากรุงเทพนะคราวนี้ปรากฏว่าไปจ่อตรงที่คลองรังสิตนะครับคลองรังสิตประยุนเนี่ยนะครับก็มีหลังจากนั้นเขาก็จะต้องเอาน้ำไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกอาจารย์ท่านปราโมทย์ไม้กัดเนี่ยบอกว่าต้องเร่งระบายน้ำเนี่ยนะครับครับเข้าแม่น้ำบางปะโกงให้มากนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกสายเนี่ยเอาน้ำเข้ามาเรียกว่าปิ่มหมู่บ้านเมืองเอกปกติต้องท่วมแล้วโดยหลักการแต่ว่าขณะนี้ก็เอาคันดินนะครับก็ใส่กระสอบทรายมากั้นทหารเจ้าที่ของกทมนักศึกษามรังสิตมากอกทรายกันทั้งวันทั้งคืนนะคุณดอนฮะหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับใช้คำว่า1เดือนแล้วก็พักพวกกระโทรศัพท์มาถามอยู่ตลอดว่าแตกหรือยังแตกหรือยังก็เรียกว่าวันนะฮะคนในหมู่บ้านบางเอกก็เหมือนกับอยู่หลังเขื่อนก็เป็นโรคประสาทกันทั้งนั้นนะครับเนี่ยครับนอนไม่หลับไม่รู้ว่าน้ำจะมาเวลาไหนใช่ครับถูกต้องครับครับแต่อย่างวันนี้ผมก็ออกจากช่อง13ก็กลัวว่าจะเข้าบ้านไม่ได้แต่ว่า
วุ่นวิดนะครับผมคิดว่าถ้าผมเข้ารายการช่อง13คืนนี้3ทุ่มไม่ทราบว่าจะเข้าได้หรือเปล่าก็เลยต้องขอโทษท่านผู้ชมขอโทษคุณดอนแล้วก็ท่านสมบูรณ์ด้วยครับนะครับอันนี้ก็เป็นทางน้ำนะฮะที่เราผมเข้าใจว่าถ้าเราฟังข้อมูลน้ำเนี่ยนะครับเป็นหมื่นๆลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับกรุงเทพจะบอกว่าแหมวันจันทร์ที่17นะครับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพาดหัวข่าวว่ากรุงเทพรอดแล้วนะครับวันจันทร์นะครับพาดหัวข่าวเพราะวันศุกร์บอกกรุงเทพแตกนะครับท่านแล้วก็เนี่ยครับผมก็อันนี้คันดินของหมู่บ้านเมืองเอกนะครับโอ้สูงขนาดนี้เลยเหรอตลอดเลยครับสูงกี่เมตรได้2เมตรได้ไหมครับระหว่างนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก2เมตรได้ครับครับเนี่ยครับตลอดแนวเส้นทางแล้วทรายมันจะเอาอยู่ได้กี่วันแล้วครับเนี่ยเพราะว่ามันโดนน้ำโดนอะไรเข้ามันก็ผุแล้วแต่ตอนนี้เราเตรียมการมานี่เดือนกว่านะคุณดอนครับคือถ้าเกิดว่าอยู่น้ำมาเรามาเตรียมเนี่ยผมว่าไม่อยู่ฮะแต่ว่าพวกเราเนี่ยเตรียมงานมาเดือนกว่าครับแล้วก็เรียกว่าเรียงทรายนะครับอย่าไปวางทรายทับกันเขามีเทคนิคนะฮะครับแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครก็มาวางให้นะครับสถานการระบายน้ำนะครับมาวางทรายตั้งเดือนกว่าละนะครับมีคนเข้าเวรไหมอาจารย์มีคนเข้าเวรไหมล่าสุดก็คือตอนเที่ยงก่อนที่ผมจะไปช่อง13ที่ล่าสุดบอกว่าประตูน้ำที่เป็นรอบอุโมงค์ของประปาเนี่ยนะครับครับบอกว่าเข้ามาซ่อมแล้วแท้จริงซ่อมแล้วก็จริงแต่น้ำก็ยังไหลอยู่เห็นไหมฮะมวลน้ำเนี่ยครับครับครับแล้วลอกน้ำขึ้นน้ำก็ยังไหลอยู่ที่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับครับดังนั้นเนี่ยท่านที่อยู่ทางพงเพชรแจ้งวัฒนะแล้วก็สามเสนเนี่ยน้ำก็ยังไหลอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าน้อยกว่าวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะไปสักครึ่งหนึ่งได้ครับน้ำก็จะไหลเข้าเมืองทองเข้าดอนเมืองเข้าบางเขนเข้าต่างแต่อย่างไรก็ตามต้องเรียนบอกท่านผู้ชมด้วยว่าต้องทำใจแล้วครับขึ้นน้ำมวลน้ำเนี่ยครับก็จะต้องเข้ากรุงเทพเพราะว่าฟังพวกเรานักวิชาการพูดนะครับบอกว่ามวลน้ำขึ้นน้ำระลอกน้ำเข้ามาเนี่ยเขื่อนป่าสักสิบเขื่อนนะฮะมารออยู่เนี่ยผมคิดว่าถ้ายังไงก็ต้องทำใจกันแล้วก็วันคุณปอประสบก็มาพูดอีกครั้งหนึ่งว่ากรุงเทพเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง1เมตรหรือว่า1เมตรครึ่งนะครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับอันนี้นี่คลองรังสิตนะครับยามพระอาทิตย์ตกดินนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็ตรงที่ประตูน้ำเปรมประชานะครับก็คนริมคลองก็อพยพมาอยู่บนถนนรอพ่อรถนะครับครับลำบากครับลำบากมากครับเนี่ยฮะข้าวของก็ขึ้นมาอยู่บนสะพานข้ามคลองรังสิตนะครับเด็กน้อยก็เนี่ยนะครับไม่รู้ก็ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องอพยพจากบ้านมาอยู่บนถนนลำบากมากนะครับเนี่ยนะฮะชีวิตของเด็กเธอนะครับไม่คาดคิดว่าเกิดมาแล้วต้องมาเจอภัยพิบัติน้ำท่วมแบบนี้ครับครับนี่ก็อยู่ริมคลองแล้วก็ต่อชั้นนอนครั้งนี้เป็นครั้งที่3ต่อไม่ไหวติดหลังคาแล้วฮะที่สุดก็อพยพเข้ามาบ่ายวันนี้ครับครับครับอาจารย์ครับในมุมมองของอาจารย์ลงไปเนี่ยฟังประชาชนเขาบ่นอะไรมาบ้างครับสะท้อนภาพอะไรมาบ้างเขาอัดอั้นตันใจเขาโมโหเขาโกรธอะไรเขาต้องการอะไรเร่งด่วนอาจารย์ครับฟังดูคืออย่างหนึ่งน้ำอะฮะสองอาหารก็มีหลายกลุ่มนะฮะไปตั้งเต็นท์แล้วก็บริการอาหารเข้าคอแต่ส่วนใหญ่ก็เรื่องส้วมนะฮะคุณดอนครับครับถ้าเป็นไปได้ขอส้วมไปวางเป็นจุดโดยเฉพาะตลาดรังสิตใหม่และเก่าขนาดนี้ก็น้ำส้วมเต็มหมดไม่สามารถกั้นได้นะครับครับประทับใจอันหนึ่งคุณดอนกับท่านสมุนและท่านผู้ชมครับว่าคนจนอยู่ชนบทเนี่ยเขามีความรู้สึกไม่อยากจะให้น้ำเข้ากรุงเทพเขาเห็นใจคนกรุงเทพครับเขาพูดอะไรจังซึ้งมากเลยนะครับประทับใจฮะว่าขอเขาลำบากพอชีวิตเขาลำบากตลอดนะฮะทั้งวันทั้งปีทั้งชาติแต่ว่าเขารู้ว่าคนกรุงเทพไม่ลำบากถ้าเกิดเจอมวลน้ำมาพุ่งจะลำบากเนี่ยซึ่งบอกนะครับว่าถ้ามีโอกาสเราต้องเรียกว่ารวมตัวจัดงาน
ให้กับคนอยุธยาปทุมธานีลพบุรีแถวที่น้ำท่วมเนี่ยนะฮะซึ่งน้ำใจเขาอะไรครับครับเนี่ยฮะคลองรังสิตตรงนี้ครับก็เจอน้องครับตรงนี้ฝั่งประตูน้ำเป็นประชาครับทางทิศใต้อ่ะฮะครับแล้วได้ข่าวว่าพรุ่งนี้มั้งครับเขาจะเปิดน้ำถ้าเปิดน้ำก็เรียบร้อยหมดนะขณะนี้เนี่ยบริเวณนี้นะฮะเวลานี้ครึ่งนาแข้งรถไฟไปไม่ได้ขณะนี้แต่เมื่อวานนี้ผมถ่ายตอนค่ำครับนะครับแสดงว่าที่ผ่านมานี่คือเขายังกักน้ำอยู่แต่ต่อไปนี้คือเปิดทุกประตูเลยใช่ไหมครับอาจารย์เห็นข้อมูลบอกว่าจะเปิดวันพรุ่งนี้ฮะครับวันที่25แสดงว่าเปิดวันพรุ่งนี้ปั๊บกรุงเทพก็ทะลักเลยคุณดอนแสดงว่าเปิดวันพรุ่งนี้ที่หลายคนรอคอยว่าเมื่อไหร่น้ำจะมาเสียทีมาแน่หรือไม่มาแน่พรุ่งนี้นี่หายเครียดใช่ไหมครับคือมาจริงๆแต่วันที่25ครับเป็นมะรืนฮะมะรืน25 26 27เนี่ยครับที่ผมนิดตรงนี้คลองเป็นประชาคุณดอนครับครับคือเปิดน้ำนี่ทะลักเข้าที่นู่นเลยฮะครับทะลักไปถึงบางเขนเลยครับครับฝั่งนู้นนะฮะเป็นประตูน้ำเป็นประชาฝั่งทิศใต้และฝั่งทิศเหนือมันเป็นที่ผมถ่ายภาพตรงนี้คือฝั่งทิศใต้แม่น้ำประตูนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บก็เรียบร้อยแล้วฮะอาจารย์ครับจากการที่อาจารย์ไปเห็นแล้วจากสภาพที่มันเป็นเนี่ยแล้วก็ข้อมูลที่อาจารย์ได้มาในสรุปความได้ไหมครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเกิดจากการบริหารจัดการน้ำไม่เป็นหรือว่าเกิดจากการเกี่ยงกันในเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อต้องการเอาหน้ากันเอาผลงานกันทั้งสองอันเนี่ยใช่หมดเลยคืออันแรกคือจัดการบริหารไม่เป็นฮะไม่ว่าเอาเป็นว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่เนี่ยนะฮะบริหารไม่เป็นอันที่สองเมื่อทำงานไม่เป็นก็อยากจะได้หน้าคือทั้งสองเรื่องเลยท่านสมุนท่านคุณดอนนะคือบริหารไม่เป็นมันจะอยากได้หน้ามันก็เลยกลายมาเป็นสภาพนี้ครับกลายเป็นปัญหาการเมืองปัญหาน้ำท่วมคนละเรื่องที่ไหลลงมารวมกันถูกต้องเรื่องบริหารเป็นเนี่ยน้ำเนี่ยจะต้องทยอยลงมาแล้วค่อยๆเปิดน้ำลงถ้าบริหารเป็นนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำในเขื่อนเนี่ยไหลเท่าไหร่เขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์ไหลเท่าไหร่แควน้อยพิษโลกไหลเท่าไหร่เขื่อนป่าสักไหลเท่าไหร่ครับแล้วก็มาลงเจ้าพระยาไหลเท่าไหร่ครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรู้แล้วก็กรมชลรู้ครับใช่กรมอุตุรู้ครับถ้าเรารู้ทั้งหมดปุ๊บก็มาบริหารที่แต่นี่ก็บริหารไม่ได้ไม่เป็นแล้วก็มาเจอแล้วแก้ปัญหาบ้านมันเจอสภาพแบบนี้ครับครับครับเขาเอาละครับเขาเป็นแต่ประเภทหุ้นตัวไหนจะขึ้นหุ้นตัวไหนจะลงแต่จริงๆแล้วนิคมอุตสาหกรรมโรจนะเนี่ยอันนั้นแนบสนิทนิ่งเงียบไปแล้วก็คือว่าพังภาพพินาศไปหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็ตรงนั้นเนี่ยพูดตามจริงนะคุณดอนแล้วก็เจ้าสมุทรครับถ้าบริหารเป็นนะฮะมีการวางแผนก็รู้อยู่แล้วน้ำเนี่ยจากลพบุรีจะเข้าอยุธยาครับใช่ไหมครับครับก็ควรต้องมีเรื่องระดมเลยระดมคนหน่วยงานต่างๆครับถ้าผมเป็นผู้ว่านะครับว่านิคมต่างๆมีความสำคัญนะฮะต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่งดังนั้นต้องหาวิธีการก็คือว่าทำดินเนี่ยที่เขาทำอยู่เนี่ยมันกว้างอยู่ประมาณ4เมตรนะครับสูงไป2เมตรนี่ไม่อยู่ก็ต้องกว้าง6เมตรแล้วก็สูงขึ้นไปสัก2เมตร50ใช่ไหมครับอันนี้ภาพที่ท่านเห็นนี่ก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยฮะเขามาทำเหล็กกั้นไม่ให้น้ำมันดันออกมาแต่น้ำยังดันอยู่ตรงที่คลองประปาแสดงว่าแรงดันแรงน้ำเนี่ยมันแรงมากเพราะที่เขาบอกว่ากั้นอยู่แล้วมันไม่ได้กั้นอยู่กั้นยังไงล่ะครับน้ำยังไหลทะลักนี่ที่เห็นนะฮะตอนบ่ายวันนี้ครับที่ได้ถ่ายมาอาจารย์ว่าหลอกคนหลอกคนกรุงเทพก็คือพูดเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดหนักมากเท่านั้นเองนะใช่ท่านประชาเอาละครับอาจารย์ที่เราเอาชัดๆที่เห็นแล้วก็คือว่านิคมอุตสาหกรรมโรจนะเนี่ยไปแล้วบางกะดีไปแล้วตอนนี้ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาน้ำขึ้นระดับ2เมตรนะครับเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วเหมือนกันในธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์อธิการบดีเพราะปล่อยทิ้งแล้วครับแล้วทิศทางน้ำเนี่ยหันเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยไหมครับก็ต้องผ่านหมู่บ้านเมืองเอกครับผ่านหมู่บ้านเมืองเอกส่วนจะไปไหนนั้นเนี่ยก็เหมือนที่เราเห็นในลูกศรแล้วเมื่อสักครู่นะครับผ่านหมู่บ้านเมืองเอกก็ต้องเข้ากรุงเทพนะฮะเข้าหลักสี่เข้าบางเขนคุณดอนลองนึกถึงภาพว่าตอนนี้น้ำท่วมดอนเมืองแล้วครับครับกรุงเทพเนี่ยดอนเมืองเนี่ยเป็นด่านเหนือครับใช่ชื่อดอนเมืองอยู่แล้วมันเป็นดอนแล้วเข้าสู่ลาดพร้าว
พราะคำว่าลาบปุ๊บเนี่ยแสดงว่าที่ต่ำแล้วครับใช่เข้าสู่บางกะปิครับบางกะปิก็ต่ำแล้วครับยังไงก็ฝากอาจารย์นะครับว่าอย่าลืมให้น้ำไปท่วมสภากับทำเนียบด้วยแม่อย่างนี้ท่านผมอยากจะฝากไปถึงใครต่อใครนะครับว่าไอ้เรื่องอาหารเวลาเนี้ยผมเนี่ยไปซื้อน้ำเปล่าเนี่ยครับไม่มีน้ำคุณดอนครับคือผมก็เลยไปต่อว่าเขาว่าทำไมไม่มีน้ำขายเขาบอกว่าสั่งไป 3-4 วันแล้วแล้วปรากฏว่าข้อเท็จจริงไอ้น้ำท่วมที่ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้แล้วก็ของร้านท็อปนะครับครับครับปัญหามันคือว่าในเมื่อคุณต้องการเป็นผู้ขายอะฮะทำลายโชว์หวยหมดวันนี้เห็นหรือยังครับว่าทำลายโชว์หวยหมดแล้วคุณมาเป็นผู้รวมศูนย์วันหนึ่งเมื่อน้ำท่วมคุณไม่สามารถจัดการได้บริหารได้เจ้าของบริษัทเทสโก้กับร้านท็อปเนี่ยนะครับต้องเป็นผู้รับผิดชอบประการที่หนึ่งครับประการที่สองคือคุณกิตติรัตน์ด้านละนองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อ่ะเขามีการค้าจังหวัดเขามีกรมการค้าภายในมีไว้ทำไมไม่ใช่ควบคุมราคาอย่างเดียวสินค้าที่เป็นสินค้าบริโภคของประชาชนมีความจำเป็นน้ำขาดแล้วก็เส้นหมี่ขาดถ่านไฟฉายขาดมันเกินไปไหมใช่ไม่ได้แล้วเรื่องปัญหาการจราจรคุณดอนท่านสมบูรณ์เส้นทางเดินทางไปขึ้นเหนือและอีสานเนี่ยไม่มีเลยป้ายไวนิ้วเนี่ยมันทำทุกวันได้ระดับน้ำตรงไหนกิโลเมตรเท่าไหร่เป็นจุดหน่อยก็ไม่ได้ไอตอนหาเสียงมีป้ายเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีสัญญาณบอกให้ประชาชนได้รู้เส้นทางที่ก็ต้องเดินทางไปเนี่ยนะครับเข้าองคลักษ์เนี่ยนะครับแล้วไปบ้านนาแล้วไปออกวิหารแดงออกแกงคอยออกสระบุรีขึ้นเหนือไปแล้วก็เลี้ยวขวาไปอีสานเนี่ยนะครับป้ายแค่จะหาไม่เจอป้ายก็ใช้คนเขียนเอาไล่ป้ายที่พวกคุณทำกันอยู่ที่ผ่านมาหาเสียงเยอะๆทำไมไม่ทำมันเกินไปไหมใช่แล้วเส้นทางในจากวิหารแดงนะครับตัดเข้าหนองหมูเข้าหนองเสือเนี่ยนะครับแล้วออกคลองติดเนี่ยครับแทนที่จะวิ่งจากเนื้อหารแดงเข้าบ้านนาไปองคลักษ์อีก50กิโลแต่ว่าไอ้เส้นทางหนองหมูเข้าหนองเสือเนี่ยมันรถเล็กผ่านไปได้ก็มันทำรถเล็กไปสิแต่ทุกวันนี้นะครับรถเล็กรถใหญ่ไปทางบ้านนาแล้วก็เข้าองคลักษ์ไปกันไปบ้านไปหลังเนี่ยครับคือการบริหารงานเป็นหรือไม่คุณดอนท่านสมุนค่ะจริงๆแล้วอาหารขอดการบริหารการจราจรยังช่วยที่สำคัญท่านครับผู้ที่เดือดร้อนน่ะรัฐบาลออกข่าวนะจะต้องช่วงกรุงเทพเม็ดหนึ่งเม็ดครึ่งเขาก็เอารถไปจอดบนทางด่วนเจ้าหน้าที่ทางด่วนก็โหดร้ายใจดำจะไปยกรถเขาไปจอดที่อื่นมันเกินไปไหมตำรวจเส้นทางบนจราจรน่ะบนทางด่วนน่ะคุณดอนมันมีทั้งหมด4เลนให้จอดสัก2เลนก็ได้ยาวเหยียดไปเลยเพราะเขาตกใจแล้วคนตกใจไปทำลายความรู้สึกเมื่อกี้เขาอีกอ่ะเขาเรียกว่าขวัญเสียใจดำขนาดไหนการทางอ่ะขวัญเสียกำลังใจก็แย่ยมยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้เมื่อถึงเวลาก็ออกข่าวจะไปเอารถเขาออกไปเอารถเขาออกไปเขาไม่สนเขาคุณเอารถเขาลงไปก็ลงไปอย่างน้อยก็ให้เขาจอดไว้ครับสบายใจครับใช่ไหมครับอาจารย์มีคำอะไรจะแนะนำพวกบรรดาสสทั้งหมดไหมครับว่าสสนี่เป็นสสของประชาชนไม่ใช่เป็นสสของจังหวัดงั้นสสขึ้นชื่อว่าสสตอนนี้เนี่ยต้องลงพื้นที่ต้องช่วยประชาชนให้เห็นหน้าเห็นตากันมากน้อยขนาดไหนครับหมดสภาพแล้วคุณดอนวันนี้นักการเมืองเนี่ยใช้ไม่ได้แล้ววันนี้นะพวกเราก็บอกว่ารัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเรื่องน้ำท่วมพูดจนปากเปียกปากแฉะเขาก็ไม่จัดการปล่อยให้ประชาชนต้องมารับสภาพแบบนี้มันเดือดร้อนคือจนกระทั่งคณะกรรมการอุตสาหกรรมนะครับบอกว่าถ้าคุณบริหารไม่เป็นคุณออกเถอะประชาชนเดือดร้อนเปล่าๆขนาดนี้แล้วนี่ขนาดนี้น้ำกำลังจะเข้ากรุงเทพนะครับตอนนี้25 26 27จนถึงสิ้นเดือนตอนนี้ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันกับลาดกระบังเนี่ยเรียกว่าจะล่มอีกไม่ได้นะครับถ้าล่มอีกทีนี่นักอุตสาหกรรมก็บอกมาแล้วว่าประเทศไทยไม่เหลืออะไรแล้วเรียกว่าล่มสลายเลยแล้วรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ด้วยถูกต้องครับตอนนี้เราก็ต้องให้กำลังใจทหารนะครับผบ.ทบ.ได้รับมอบหมายให้ดูแลนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ทางบางชันด้วยแต่ว่าทหารก็ยังคงช่วยเหลือประชาชนนะครับแต่ทหารในที่นี้นี่ที่อยากจะให้ช่วยไม่จำเป็นว่าจะต้องทหารที่อยู่ในเครื่องแบบนะครับ
รวมทั้งกองหนุนหรือนายทหารนอกหรือทหารนอกประจำการก็สุดแท้แต่ที่ยังมีหัวใจเป็นทหารอยู่นะครับต้องช่วยเหลือประชาชนกันแหละก็เป็นเรื่องจริงขนาดนี้นะฮะน้ำเนี่ยแถวบางใหญ่บางบัวทองก็เละเทะน้ำท่วมเต็มไปหมดทวีวัฒนาเสร็จแล้วก็ทางเมืองเอกรอว่าเขื่อนจะทลายเมื่อไหร่เพราะว่ามทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เพิ่งแตกตอน6 โมงเย็นครับแล้วถ้าเกิดเราไม่เอกแตกก็จบกันหมายความว่าก็เข้าถึงนู่นแหละครับอนุสาวรีย์ชัยแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยลองให้ผมมีอำนาจบ้างสิผมสามารถป้องกันได้แล้วกันว่ากรุงเทพน้ำไม่ท่วมได้แต่จะหาวิธีการค่อยๆปล่อยน้ำได้แล้วกันนะครับผมครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะเสนอที่บทความที่เดลีนิวเขาเขียนไว้ก็น่าสนใจมากนะอาจารย์เขาบอกว่าปัญหาการเมืองปัญหาน้ำท่วมคนละเรื่องที่ไหลลงมารวมกันเพราะหลายคนก็ถามผมเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่ามันใช่ใช่ไหมครับครับเอาละครับผมขอเวลาอาจารย์สักเล็กน้อยนะครับเสนอที่เดลีนิวเขาเขียนถึงวันนี้นะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็เอาเพียงเท่านี้ก่อนก็เรื่องอาหารเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจว่าจริงๆกระทรวงพาณิชย์กุติรัตน์นรองเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบครับปล่อยให้น้ำขาดปล่อยให้ของขาดตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยท่านสมบูรณ์คุณดอนนะครับถ้าบริหารเป็นนะในเมื่อกรุงเทพต้องดูว่าใครผลิตน้ำบ้างก็เช็คอุตสาหกรรมจังหวัดอุตสาหกรรมกรุงเทพเนี่ยมีการผลิตน้ำขายมีที่ไหนบ้างใช่แล้วเส้นมีที่ไหนบ้างแล้วก็อย่าลืมว่าน้ำเนี่ยมันเตือนมาตั้งแต่เขื่อนภูมิพลปล่อยต่างๆเขารู้แล้วน้ำท่วมความหวังต่างมาแต่กรุงเทพทำไมไม่เตือนไม่พร้อมเพราะน้ำขาดไปไม่มีขายอาหารอุปโภคต่างๆไม่มีขายผมว่ามันเกินไปรัฐบาลชุดนี้ครับครับผมเอาละครับอาจารย์ขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวิกฤตน้ำท่วมกำลังขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆจากเดลีนิวนะครับนำมาซึ่งความสูญเสียมูลค่านับหลายแสนล้านบาทคำถามที่อยู่ในใจผู้คนทั่วทั้งสังคมในเวลานี้ก็คือว่าทำไมกระบวนการในการบริหารจัดการเรื่องน้ำซึ่งว่ากันว่าเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานแสนนานจึงไร้ประสิทธิภาพเช่นนี้ลำพังแค่การอธิบายว่าเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ปริมาณน้ำมีมากมายมหาศาลเกินกว่าครั้งไหนๆความจริงก็เป็นเรื่องที่น่ารับฟังได้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการบริหารจัดการโดยเฉพาะการแจ้งเตือนปรากฏการน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีถือเป็นคำตอบในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีปฏิเสธได้ยากว่านับตั้งแต่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรตระหนักในสถานการณ์และตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือสปพ.ขึ้นมาเมื่อวันที่7 ตุลาที่ผ่านมาแต่ตลอดระยะเวลากว่า15 วันของการตั้งใจแก้ไขปัญหากลับมีอีกปัญหาซ้อนขึ้นมานั่นก็คือปัญหาการเมืองที่มาพร้อมๆกับสายน้ำปัญหาการเมืองที่ซ้อนปัญหาน้ำท่วมที่รัฐบาลกำลังแก้ไขนั้นน่าจะแบ่งได้เป็น3 ระดับนะครับระดับแรกปัญหาการเมืองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเกิดการปะทะคารมทางการเมืองจนกลายเป็นวิจารณ์ว่าเลือกปฏิบัติปล่อยประชาชนเผชิญชะตากรรมน้ำท่วมแตกต่างกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคชาติไทยพัฒนาที่มีบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่21เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพรรคชาติไทยพัฒนาดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีหน่วยงานสำคัญอย่างกรมชลประทานเกิดการกระทบกระทั่งกันในระดับส.ส.จนเกิดเสียงตามมาว่าหากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะแก้ไขปัญหาน้ำตามนโยบายปรับปรุง25 ลุ่มน้ำตามที่ได้หาเสียงไว้ในช่วงรณรงค์เลือกตั้งจะต้องดึงกระทรวงนี้เข้ามาอยู่ในความดูแลระดับต่อมาก็คือระดับซึ่งรัฐบาลกับคนนอกรัฐบาลระดับเป็นปัญหาทางการเมืองที่ถูกมองมาตั้งแต่ต้นว่ารัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ประกาศตัวว่าเข้ามาแก้ไขไม่มาแก้แค้นและเสียงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเกิดความสมานฉันท์นั้นจะสามารถแสวงหาความร่วมมือได้มากน้อยขนาดไหนกรณีแรกความร่วมมือกับพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนกทมให้ดูแลกรุงเทพมหานครผ่านสมาชิกพรรคที่มีชื่อหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรในระยะแรกดูเหมือนจะมีการทำงานที่แยกจากกันในลักษณะมีหน้าที่ดูแลส่วนไหนก็ทำไปตามหน้าที่ที่มีแต่เมื่อสถานการณ์เริ่มที่จะคับขันปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลที่ท่วมพื้นที่ภาคกลางตั้งแต่จังหวัดลพบุรีสระบุรีอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีอุทัยธานีเรื่อยมาจนถึงพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ปริมณฑลของกทมปมทางการเมืองก็เริ่มจะเห็นชัดและชัดที่สุดจากการที่นายกยิ่งลักษณ์
ประกาศใช้พรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550มารับมือสถานการณ์พระราชบัญญัติดังกล่าวถูกมองว่าไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมาแก้ไขสถานการณ์น้ำทุ่งที่กำลังมุ่งหน้าท่วมกทม.แต่มุ่งไปที่การบังคับให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากับรัฐบาลมากกว่ามีการอ้างถึงมาตรา31ที่ให้อำนาจนายกและผู้ที่นายกมอบหมายสั่งการทุกหน่วยงานไม่เว้นแม้แต่ท้องถิ่นอิสระอย่างกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องรู้ว่าความอยู่รอดปลอดภัยหรือการทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดกับกทม.ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของประเทศจะมีผลต่อความนิยมทางการเมืองอย่างมหาศาลกรณีต่อมาความสัมพันธ์กับทหารเพราะแม้รัฐบาลผู้เกี่ยวข้องอย่างนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามีนางสาวยิ่งลักษณ์จะพยายามลดช่องว่างด้วยการระบุว่านายกชื่นชมการทำงานของทหารที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลแต่ในทางกลับกันผู้ที่มีบทบาทในรัฐบาลอย่างนายจตุพรพรหมพันธ์ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงบทบาททหารในยามวิกฤตรวมทั้งเสียงเรียกร้องให้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินว่าเป็นความพยายามของทหารเพื่อดึงอำนาจออกไปจากรัฐบาลรวมถึงแผนการที่จะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกกรณีหนึ่งระหว่างประชาชนด้วยกันต้องยอมรับว่าเกิดเสียงวิจารณ์กันอย่างมากว่าการทำงานอาสาสมัครที่ดอนเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของสปพ.ยังไม่ใช่พื้นที่ที่ปลอดภัยจากการแบ่งสีทางการเมืองทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะแกนนำพรรคการเมืองสีหนึ่งเข้าไปมีบทบาทในการบริหารจัดการจนนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ช่วยเหลือจะแบ่งตาม กรณีสุดท้ายระหว่างผู้นำท้องถิ่นด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นสสเจ้าของพื้นที่กับผู้บริหารท้องถิ่นที่ต่างฝ่ายต่างรักษาฐานคะแนนของตัวเองหลายพื้นที่ปรากฏว่าการระบายน้ำมีปัญหาจนเป็นเหตุให้กระทบกับการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดนั้นมีส่วนมาจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นที่มองเรื่องประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ระดับสุดท้ายซึ่งว่ากันว่ามีความสำคัญที่สุดนั่นก็คือภายในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเองเริ่มตั้งแต่การใช้คนที่ไม่สอดคล้องกับงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดูแลสั่งการหน่วยงานทั่วประเทศแทนที่จะใช้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งรู้และเข้าใจวิธีการทำงานของฝ่ายปกครองมากกว่านอกจากนี้ยังมีผู้อยู่เบื้องหลังรัฐบาลซึ่งมีข่าวออกมาตลอดว่ามีส่วนในการตัดสินใจเสียยิ่งกว่ายิ่งลักษณ์นายกยิ่งลักษณ์เพราะผู้อยู่เบื้องหลังทางการเมืองเหล่านั้นอ่านออกว่าในสถานการณ์ที่สาหัสทางการเมืองอย่างนี้หากประคองรัฐบาลไปไม่พ้นกระแสน้ำมีหวังเส้นทางเดินทางการเมืองที่ถูกวางไว้ในวันข้างหน้าเป็นอันจบลงหรือไม่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นในสถานการณ์นี้การแก้ปัญหาน้ำท่วมจึงเป็นเดิมพันทางการเมืองที่เบื้องหลังซึ่งกำลังจะกลับมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองในเดือนพฤษภาคมปีหน้ามองว่าสำคัญยิ่งการบริหารจัดการปัญหาด้วยการตั้งสปพ.ขึ้นมาในสถานการณ์ที่ทุกอย่างกำลังสับสนเป็นเรื่องที่ดีไม่มีใครค้านแต่เมื่อรวมศูนย์แล้วต้องสร้างระบบต้องแบ่งงานกันทำต้องใช้คนให้ถูกกับงานที่สำคัญคือผู้นำอย่างนายกต้องเด็ดขาดแต่ตลอด2สัปดาห์นอกจากจะไม่บรรเทาปัญหาจะยิ่งสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมารายวันให้ตามแก้ไขกันไม่รู้จบในความเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้นายกยิ่งลักษณ์ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาแต่สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เป็นลักษณะต่างคนต่างทำไม่รู้จักหน้าที่ว่าใครบริหารจัดการน้ำใครเฝ้าระวังกทม.การทำงานวันนี้จึงเป็นการทำงานแบบแก้ไขปัญหาไปด้วยชิงไหวชิงพริบทางการเมืองไปด้วยขวางกันไปขวางกันมาไม่ต่างอะไรกับการขวางทางน้ำไหลจนสุดท้ายยังหาทางออกกันไม่เจอหนีจากหน้า3หนังสือพิมพ์เดลินิว23ตุลาคม2554ช่วงนี้พักเบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสนทนากันนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือรายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับก่อนที่เราจะเปิดสายแล้วก็สนทนากันกับท่านอาจารย์ส
สมบูรณ์ทองบุราณนะครับขอย้ำสักนิดหนึ่งนะครับก็ย้ำมานะครับก็คือว่าตอนนี้มีการขอรับบริจาคยาแก้น้ำกัดเท้านะครับสำหรับทหารที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับท่านผู้ชมครับขอรับบริจาคยาแก้น้ำกัดเท้าสำหรับทหารที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันจากกี่บาทก็แล้วแต่นะครับหรือว่าถ้ามียามาได้นะครับขอรับบริจาคยาแก้น้ำกัดเท้าสำหรับทหารที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับติดต่อมาที่โทรศัพท์0831227013นะครับ0831227013แล้วก็0818786064นะครับ0818786064ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมรายการมานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขอย้ำสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องทำน้ำคุ้มภูมิ Paradise นะครับว่าเป็นเครื่องที่ผลิตน้ำธรรมดาน้ำธรรมดาที่สะอาดพร้อมดื่มแล้วนี่แหละเมื่อผ่านเครื่องนี้เนี่ยจะทำให้น้ำธรรมดานั้นกลายเป็นเอนไซม์ชั้นเยี่ยมซึ่งเอนไซม์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับร่างกายมนุษย์อยู่แล้วแล้วสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดดีต่อมนุษย์ที่สุดก็คือน้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์แต่ถ้าน้ำนั้นถูกทำให้กลายเป็นน้ำเอนไซม์ชั้นเยี่ยมนะครับร่างกายเราก็จะเรียกว่าปลอดภัยไร้โรคามีปัญหาอะไรเนี่ยมีภูมิต้านทานมีระบบธรรมชาติในร่างกายนั้นต่อสู้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเครื่องทำน้ำคุ้มภูมิเป็นเทคโนโลยีผสมผสานระหว่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและรัสเซียรวมทั้งคนไทยด้วยคนไทยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหนึ่งเดียวในโลกนะครับ0897355856นะครับ0897355856แล้วก็0818234077โทรศัพท์เข้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณดอนสวัสดีครับค่ะเห็นแต่คุณดอนค่ะคุณดอนอยู่กับใครคะอยู่กับท่านอาจารย์วิบูลสมบูรณ์ทองบุราณอ๋อคุณสมบูรณ์เหรอคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะค่ะอะไรครับค่ะคุณดอนคะจังหวัดไหนครับน้ำท่วมดีฝักฝนแรงใช่หรือเปล่าคะก็แล้วแต่มุมมองครับแต่ถ้าเป็นเพลงก็บอกน้ำท่วมแบบนี้ไม่งามเลยนะคะอะไรนะครับน้ำท่วมแบบนี้มันไม่งามเลยไม่สมควรเลยที่มันจะถึงขนาดนี้ครับภูมิใจจังเลยห้ามธรรมชาติก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้นักการเมืองเห็นแก่ตัวก็ไม่ได้ก็นั่นนะสีค้าก็นั่นนะสีค้าครับมันห้ามคนชั่วที่ทำชั่วไม่ได้ครับไอคนดีจะทำบ้างก็มันมีโอกาสได้ทำอาจารย์สมบูรณ์จะว่าไงครับค่ะฟังเสียงท่านก่อนค่ะการพัฒนาประเทศน่ะที่ถูกต้องแล้วน่ะมันต้องพัฒนาปากท้องของประชาชนก่อนครับทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกมีศีลธรรมก่อนทีนี้ว่าเมื่อเราได้นักการเมืองแบบนี้มามันก็เท่ากับเราได้นักการเมืองที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาหรือมากกว่าครึ่งบกครึ่งน้ำมันอดสูใจจริงๆนะคะครับคุณกอคุณดอนเพราะว่าก็ชื่นชมคุณดอนนะคะเพราะคุณดอนพูดจาฉะฉานชัดเจนจริงจังแล้วก็ดูจริงใจด้วยค่ะขอบคุณครับประเทศไทยสู่วิกฤตท่านอย่าท้อครับเมื่อน้ำลดเจอต่อต้องฟันทิ้งเราคิดได้สู้ได้และทำจริงครับเหมือนกับสิ่งที่น้ำลดมดกินปลาขอบคุณค่ะคุณดอนขอบคุณมากนี่น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาปากใต้แปลว่าที่เคยที่มันพี่น้องเอออีสานเขาว่าไงอาจารย์อีสานก็เหมือนกันเหรอที่ไผ่ที่มันที่ไผ่ที่มันที่ฮูที่อิดที่ฮูที่อิดทางเหนือก็ว่าที่ซึ่งภาษาเหนือไม่ออกคือวันนี้พี่น้องเขียนมาบอกว่านะที่น้ำมันท่วมนี่เนื่องจากว่าแม่น้ำคงคามาทำหน้าที่ของท่านครับมาล้างเลือดเลือดพวกกาลีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณดอนครับสวัสดีครับจังหวัดไหนครับสวัสดีสวสมบูรณ์นะครับเราพบกันอีกแล้วนะครับครับตอนนี้ขอรายงานสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ภาคเหนือตอนบนนะคือที่จังหวัดแพร่เช้าขึ้นมามีหมอกลงจัดแล้วนะครับแสดงว่าฝนคงจะไม่มีแล้วนะครับก็จะทำให้พี่น้องเราได้คลายความวิตกไปบ้างสำหรับในน้ำยมนะครับครับ
ตอนนี้พูดถึงเหตุการณ์ต่างๆนี่ผมบอกตรงๆนะครับขออนุญาตผู้คำหยาบแหกปากโคนยังไงไปมันก็ไม่ฟังหรอกครับครับเพราะอะไรนะมันไม่สนใจหรอกมันยิ่งชอบที่ไอ้พวกนักการเมืองไอ้กะเลกะลาดทั้งหลายเนี่ยยิ่งน้ำท่วมเท่าไหร่นี่โน่นไปมองฝันอยู่แล้วว่าจะต้องซ่อมถนนกี่สายใช้งบกี่พันกี่หมื่นล้านนะเนี่ยมันไปมองอันตัวโน้นมันถึงไม่มีความจริงใจอะไรเท่าไหร่ไงครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็คือตัวบำบัดความใคร่ของไอ้พวกนักการเมืองเร็วๆเท่านั้นเองใช่ไหมเวลานี้ประชาชนทั่วทั้งเกือบจะทั้งประเทศแล้วนะน้ำตาไหลจนแทบจะไม่จะเกือบจะเป็นเลือดใช่ไหมครับเป็นสายเลือดแต่ส่วนตรงข้ามไอ้นักการเมืองทั้งหลายน้ำลายไหลว่าเมื่อไหร่น้ำแห้งกูจะรวยนี่แหละครับเราจะทำยังไงกันผมถามท่านนิดนึงผมถามท่านนิดเดียวนะครับถามท่านว่าท่านมีความคิดที่จะแก้ยังไงครับมีคำแนะนำไหมครับเรื่องแก้ล่ะครับครับคือจับไอ้พวกนักการเมืองขี้โกงทั้งหลายมุดน้ำให้ตายให้หมดก่อนครับ แล้วเราค่อยแก้ทีหลังครับขอบคุณครับถ้าจับเนี่ยโดยประชาชนจะจับเองมันไม่มีอำนาจท่านไปแล้ว ไปแล้วนะครับก็จับเองไม่ได้ก็ให้ทหารมาจับคือทหารไทยน่ารักแสดงว่าอาจารย์สมบูรณ์ทองบุราณยังนึกถึงว่าทหารยังเป็นความหวังอยู่คือมีพูดตรงไปตรงมาเลยนะแบบไม่องค์กรไม่อายองค์กรอื่นแล้วครับครับณวันนี้ประเทศอยู่ได้เพราะทหารครับถ้ามันมีทหารก็จบแล้วอำนาจอยู่ที่ปากกระบอกปืนพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านสมบูรณ์ครับสวัสดีครับครับติดตามข่าวมาประจำนะครับของผมชายกองเมืองครับครับโคราชครับชายโคราชครับว่ามาเลยครับครับผมก็ดูจากข่าวกันหลายอย่างอ่ะเนาะครับก็วันก่อนก็ดูข่าวได้ข่าวที่บางบัวทองนะฮะโดนไฟดูดตาย8 ศพแต่ศพฮะโดนไฟดูดตายนะฮะครับเรื่องน้ำท่วมครับนะฮะคันที่กั้นสายไหมก็บอกว่าหยุดน้ำไหลรั่วหลายจุดนะฮะครับผมก็เลยนึกว่าบางทีบางครั้งผมก็นึกว่าอยากจะถามหน่อยว่ารัฐบาลครับชีวิตประชาชนเนี่ยผูกไว้กับเส้นได้อยู่กับพวกคุณหมดเลยเหรอครับครับนะประเทศชาติบ้านเมืองตอนนี้เสียหายนี่ผมคิดว่าไม่รู้มันจะพรรณนาแบบไหนเนี่ยครับนะฮะมันหลายอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะตอนนี้นะพ่อแม่พี่น้องก็เห็นอยู่ที่รังสิตที่บางบัวทองนะฮะพ่อแม่พี่น้องครับร้านค้าตอนนี้ปิดร้านกันหมดขายของก็ไม่ได้น้ำมันท่วมเต็มไปหมดเนี่ยผมถามหน่อยครับว่าความเสียหายเนี่ยที่เกิดกับประชาชนเนี่ยนะฮะน้ำท่วมครั้งนี้โดยที่พวกคุณแก้กันไม่ได้แล้วคุณก็ออกมาพูดอยู่นักคณะกันหนาว่าเอาอยู่นะฮะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งจังหวัดแล้วจังหวัดเล่าผ่านมาไม่รู้เหมือนกันว่าพวกคุณจะแก้ไขแบบไหนได้ครับนะครับอันนี้ความสาหัสสาการมันตกอยู่ที่กับประชาชนหมดครับนะฮะตอนนี้มันก็ถือว่าต้องเรียกว่าสาหัสโดยเฉพาะสงสารมากที่สุดก็คือทหารที่ต้องออกมาช่วยกันแบกของออกมาช่วยกันแบกกระสอบทรายอุดรูรั่วนะฮะที่เป็นทำเป็นคันกั้นน้ำไว้นะอะไรก็ทหารนะครับผมเองก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเมื่อสักครู่ตะกี้นี้นะฮะพี่สาวผมก็โทรมาจากอเมริกานะครับท่านสมบูรณ์ครับครับครับนะโทรมาจากอเมริกาก็ถามไปเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าตอนนี้บ้านเมืองเขาก็ติดตามข่าวอยู่เห็นแล้วก็บอกว่าตอนนี้พี่สาวผมเขาก็บอกว่าความคิดเห็นของเขานะฮะคือว่าตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับลักษณะว่าประเทศชาติเนี่ยตอนนี้ฟ้าดินกำลังลงโทษครับก็ต้องปล่อยมันไปตามเวรตามกรรมอย่างนี้แหละครับแล้วอีกอย่างนึงนะฮะผมอยากจะขอถามหน่อยครับว่าไอ้พวก111เนี่ยที่ยังติดข่าวที่ยังติดอยู่เนี่ยนะฮะ พวกคุณเนี่ยไม่มีหน้าที่นะที่จะมายุ่งวุ่นวายกับบ้านกับเมืองหรอกถ้าคุณดีจริงทำไมคุณต้องมาโดนแขวน111ศพล่ะถูกไหมครับครับใช่ไหมฮะตามหลักอะมันหน้าที่แบบนี้อย่างวันก่อนนะยังนางสุดารัตน์เจยุราพันธ์อ่ะที่เขาบอกว่าขึ้นไปนั่งบนเฮลิคอปเตอร์คุณมาแสดงกำกับบทหรือมาอะไรเนี่ยจริงๆเนี่ยนะตามมารยาทเชื่อผมเถอะครับจะออกมาให้ประชาชนเขาด่าคุณเลยถ้าคุณแก้ไม่ได้แล้วคุณเข้ามายุ่งวุ่นวายเข้ามันก็ไม่ดีนะครับ
แล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะคุณสมบูรณ์ครับครับแล้วคุณดอนครับครับคือตอนนี้น่ะที่โคราชน่ะมันมีการขึ้นป้ายคัดเอาอย่างใหญ่เลยว่านะครับมีการขึ้นป้ายคัดเอาอย่างใหญ่เลยนะฮะนายกเทศมนตรีนะนายสุรวุฒิเชิดชัยนี่แหละยกมือพนมมือไหว้บอกว่าขอขอบคุณขอขอบคุณนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ทำให้เมืองโคราชน้ำไม่ท่วมท่านฟังแล้วอยากจะถามหน่อยครับว่าท่านสองท่านคิดเห็นว่ายังไงบ้างนะมันก็เป็นธรรมชาติของข้าราชการก็มีสองส่วนนะครับข้าราชการบางประเภทเราก็ต้องเห็นใจเขาถ้าข้าราชการทำตัวแบบนี้ก็คือทำเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดต่อไปได้แต่ถ้าข้าราชการคนไหนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีไม่ยอมจำนนต่ออำนาจของนักการเมืองหรือไม่ยอมสยบคนเหล่านั้นก็จะไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้าราชการต่อไปเนี่ยควรจะเตรียมตัวเตรียมใจหาอาชีพใหม่ก็ได้เป็นข้าราชการขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นข้าราชการผู้บริการประชาชนแต่ต้องมาก้มหัวมาสยบให้กับนักการเมืองอย่างว่าก็สรุปว่าก็คือสำนึกคนคนนั้นก็มีแค่นั้นแหละครับท่านผู้ชมสวัสดีครับครับสองท่านครับจังหวัดไหนครับตอนนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับสิ่งที่น่าห่วงคือสันดานของไอ้สาวกเสื้อแดงทั้งหลายที่ไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีเลย คนพวกนี้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองบ้านเมืองชิบหายยังไงคนพวกนี้ไม่สนใจแล้วคุณจะเขาจะเปลี่ยนแปลงคนพวกนี้ไม่ได้นอกจากทำยังไงให้มันหายไปจากประเทศไทยประเทศไทยจะดีขึ้นตอนนี้กลายเป็นเกมการเมืองที่ว่าในแท็กซี่ในป้ายรถเมย์ในร้านส้มตำในทุกหนทุกแห่งบนรถเมย์จะใส่ร้ายสุขุมวันอย่างเดียวเลยตอนนี้คนเสื้อแดงจะประจานสุขุมวันอย่างเดียวว่าสุขุมวันไม่ปล่อยน้ำอย่างเดียวเลยตามที่นางยิ่งเละเป็นคนพูดทั้งหมดตอนนี้ทุกอย่างเป็นการเมืองโจมตีสุขุมวันอย่างเลยอนาคตสุขุมวันน่าเป็นห่วงมากตอนนี้สาวกเสื้อแดงกระจายข่าวหมดเลยโอ้ยิ่งรักทำดีที่สุดยิ่งเละทำดีที่สุดนายกทำดีที่สุดแล้วแต่สุขุมพันธ์เป็นคนไม่ปล่อยน้ำตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้ว่าหม่อมคุณชาจะรู้เรื่องหรือเปล่านะทุกอย่างทุกที่เลยทุกแห่งหนเลยโดนสุขุมพันธ์อย่างเดียวเลยคุณสุขุมพันธ์ต้องออกมาจัดการพวกนี้ด้วยคุณต้องออกมาแก้ข่าวด้วยผมตอบให้ก่อนนะอะไรนะครับผมตอบให้ก่อนนะครับไม่ต้องครับเดี๋ยวค่อยตอบทีหลังให้ผมพูดเสร็จก่อนและอีกอย่างนึงนะครับตอนนี้เราต้องรู้ทันสื่ออย่างนายสรยุทธ์ด้วยนายสรยุทธ์นี่คือรับใช้นักการเมืองทั้งหมดแต่ไม่เคยรับใช้คนที่ปกป้องประเทศชาติไม่เคยเสนอข่าวคนปกป้องเลยคนปกป้องประเทศชาติอย่างหญิงนางนิดหน่อยอ่ะวันก่อนไปเจอที่ดอนเมืองแล้ววันหลังมาออกรายการสรยุทธ์เดี๋ยวก็ไอ้ยิ่งเละก็ออกเดี๋ยวก็ชูวิทย์ก็ออกในช่องนายสรยุทธ์คนเดียวแต่ไม่เคยเลยที่จะพูดอะไรกับคนที่ว่าทำดีเพื่อชาติบ้านเมืองไอ้เกมนี้อ่านออกชัดเจนเลยเป็นเกมการเมืองที่ยังนิดหน่อยเป็นคนที่รวมหัวกับนายสรยุทธ์ที่มาโจมตีผู้ว่าถามที่ยังนิดหน่อยมันรู้มีอะไรรู้มีความรู้เกี่ยวกับน้ำบ้างไหมออกมาซะอ่ะคือใช้นายสรยุทธ์เนี่ยเป็นการปั้นขึ้นมาแล้วก็เสนอตัวเองว่าฉันนี่แน่ฉันนี่จริงเป็นการพรีเซนต์ตัวเองการเสนอหน้าออกสื่ออย่างเดียวคือความชิบหายอย่างเนี้ยรัฐบาลชั่วเนี่ยจะรับยกเว้นความรับผิดไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบรัฐบาลน่ะไม่ใช่คุณผลักภาระคนอื่นหมดเลยตอนนี้รัฐบาลนี้มันใช้แผนอย่างนี้แล้วแล้วคุณสมบัติจะโดนหนักเลยนะครับขอบคุณมากครับคือเรื่องนี้เห็นตรงกันนะครับว่าคุณดอนครับคือพรรคเพื่อไทยนี่ครับเขาไม่สามารถบริหารน้ำได้ปล่อยให้น้ำท่วมหลายๆจังหวัดนะครับมาเที่ยวนี้นะครับก็เลยกันบอกว่าพรรคเพื่อไทยก็จะให้น้ำท่วมกรุงเทพบ้างคือจริงๆแล้วเพราะปีหน้านี่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของเรื่องนะท่านสุขุมพันธ์ที่ท่านไม่ออกมาพูดมากนะครับแล้วก็ท่านตั้งใจทำเพราะว่าท่านก็รู้อยู่ว่าการทำงานท่านไม่ได้คิดว่าจะทำตลอดชีวิตหรอกใช่แต่ท่านเป็นผู้ที่เป็นบุคคลที่มีเชื้อสายเรียกภาษาชาวบ้านก็ว่าเผ่าพันธุ์มีชาติพันธุ์มาจากที่เราสามารถสืบสาวได้ว่ามาสายไหนท่านเป็นผู้ดีเป็นผู้คนที่มีจิตสำนึกสูงแต่คนที่ไปกระทำต่อท่านนั้นพวกนี้ไม่มีที่มาเทือกเขาเหล่ากอเป็นอย่างไรการประพฤติหรือคำพูดต่างๆมันจึงออกมาถอยๆพร่อยๆถูก
ถูกไหมครับอย่างเมื่อก่อนเห็นไหมให้สสการลุนหัวสกุลครับเอารถแบคโฮไปพังผนังกั้นน้ำครับเพื่ออะไรเพื่ออยากให้น้ำท่วมกรุงเทพทีนี้เราเองเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยอย่างคุณสรยุทธเนี่ยมันก็เป็นอาชีพของเขาเราไม่ว่าช่างเขาเราเรียกว่าช่างมันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสองท่านครับผมครับผมจังหวัดไหนครับกทมครับอ่อนนุชฮะเชิญเลยครับครับคือทุกวันนี้นะผมดูข่าวตั้งแต่เช้ามาจะสงสารหม่อมสุขุมพันธ์มากเลยบอกตรงๆอ่ะครับตอนนี้ท่านเหมือนก็ถูกลุมนะฮะถูกลุมธรรมชาติทางน้ำเนี่ยก็เล่นงานเธอแกแล้วเนี่ยครับใช่ไหมไอ้พวกนักการเมืองก็ยังเล่นแผนสกปรกจะมาเล่นงานแกอีกอ่ะครับเมื่อกี้อาจารย์สมบูรณ์พูดถูกอ่ะครับก็คือมันมีแผนจะปล่อยน้ำมาคุ้มในคำพูดในกรุงเทพอ่ะครับนี่คือเรื่องจริงครับคือได้ข่าวมานานแล้วว่ามันเรื่องจริงมันจะทำลายคือทำลายคุณใช้การเมืองใช้แผนสกปรกเนี่ยใช้ความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยครับใช่ไหมแล้วคุณรู้ไหมล่ะไอ้เจ้ลูกดอกรู้จักไหมที่ขึ้นเครื่องบินผมไม่อยากเรียกชื่อมันก็เรียกชื่อมันแล้วก็แบบอะไรอ่ะเป็นไม่เป็นราศีปากเจ้ลูกดอกไหมที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครับนั่นแล้วเขามีแผนจะลงกทม.นี่ได้ข่าวมาอย่างนั้นแต่ข่าวเขามาว่าจะเป็นจะลงผู้ว่ากทม.ผมก็เคยบอกตั้งแต่แรกกับบอกในท้องแต่ทางช่องนี้ว่าหลายช่องผมบอกว่ารัฐบาลชุดนี้นะมันล้มเหลวครับมันล้มเหลวและเละเทะครับคือแต่ละคนท่านสองท่านนี่ดูดิครับแต่ละคนมันมีความสามารถรู้เรื่องอะไรมั่งครับรู้เรื่องอะไรมั่งกว่า30จังหวัดแล้วครับทั้งเหนือลงมาถึงกว่าจะถึงกรุงเทพเนี่ยกว่า30จังหวัดแล้วครับครับที่สปพ.เนี่ยนะไปบริหารเนี่ยคุณไม่ได้กันน้ำคุณไปไล่ตามน้ำมันจะถันหาอะไรแล้วคุณมุดเล่นการเมืองอย่างนี้มันไม่ถูกต้องของคุณเข้ามาไม่ได้มาบริหารบ้านเมืองหรอกคุณเข้ามาเลือกตั้งเนี่ยคุณพุ่มเงินไปเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยคุณต้องการอย่างเดียวไม่ใช่มาบริหารบ้านเมืองคุณต้องการเอาไอ้นักโทษการเมืองที่อยู่ดูไบหรืออยู่ไอ้ชาวมอนเตเนโกเนี่ยเอามาเข้ามาในกรุงเทพก็แค่นั้นแหละจุดประสงค์ของพวกคุณมันทำอย่างนั้นประชาชนแล้วเขารู้หมดเดี๋ยวว่าแต่คนเมื่อกี้นี่พูดแล้วว่าเขาปล่อยข่าวใส่ร้ายสุขุมพันธ์แถวบ้านผมเขาเข้าใจเขาบอกเขาก็ได้ข่าวเหมือนกันแต่เขาเข้าใจว่าหม่อมสุขุมพันธ์หม่อมสุขุมพันธ์เนี่ยท่านเป็นคนดีพูดง่ายว่าเชื้อวงศ์ตระกูลเนี่ยท่านมีพวกละเป็นผู้สูงศักดิ์การแม้การพูดการจาท่านชัดถ้อยชัดคำถึงจะไม่ปลอดปลอแหลมเลยพวกบ้านเนี่ยในพวกที่แบบกู้ยังไงแบบไอ้พวกริ้วล้อไอ้พวกปากตลาดเนี่ยท่านทำไม่ได้ท่านทำอย่างเดียวคือฉันจะบริหารบ้านเมืองใช่ไหมคุณเล่นไปนะความจริงคือปรากฏก็ตอนนี้มันแง่ๆอยู่แล้วพรรคการเมืองไปที่ซีกรัฐบาลเนี่ยมันต้องการให้น้ำท่วมกทม.ใช่ไหมเพราะนั้นข่าวกทม.ที่ฟังผมอยู่นี่นะรู้ไว้ด้วยนักการเมืองเนี่ยมันชั่วชั่วแสนชั่วจริงๆเรื่องนี้นะครับเมื่อกี้นี้คุณดอนอาจารย์สมบูรณ์ว่าใครมีไอ้บริจาคน้ำกัดเท้าหรืออะไรนะครับคืออันนี้ผมใช้มาได้ผลมาตลอดเลยคือไปที่ร้านขายยาเลยฮะครับไอ้บอกก็เอากรรมฐานปนถูกใต้หาเลยคุณไอ้ง่ามกัดเท้าน้ำกัดเท้าง่ามเท้าเนี่ยไงพาไปเลยอยู่หมักเลยครับไปเกิน3วันน่ะครับก็ขอให้สองท่านโชคดีนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากพี่น้องบอกว่าสมัยทักษิณก็เกิดสึนามิครับสมัยน้องสาวก็เกิดน้ำล้างเลือดครับเพราะฉะนั้นเลือดไปเทจำได้ไหมที่ไปเทเลือดใส่หน้าต่อหน้าพระพรหมน่ะครับที่ทำเนียบครับเพราะผมพูดย้ำนักดำน้ำว่าถ้าตราบใดน้ำยังไม่ไปล้างทำเนียบเลยไม่จบหรอกครับก็มุมมองได้หลายมุมมองได้หลายทางนะครับส่วนอาจารย์ท่านหม่อมสุขุมพันธ์ก็ประชาธิปัตย์ในนามของพรรคประชาธิปัตย์นะท่านสุขุมพันธ์ก็ต้องมีคนมาช่วยท่านด้วยนะครับประชาธิปัตย์ก็เดี๋ยวมีนักการเมืองฝีปากกล้าก็คงจะออกมาโต้กันเองแหละการเมืองต่อการเมืองแต่ท่านไม่โต้เพราะท่านเป็นผู้สูงศักดิ์แล้วท่านมีที่มาของเรียกว่าท่านเป็นลูกหลานเจ้านะครับมีการฝึกมีการอบรมมีการสอนการพูดการจาแต่พฤติกรรมของคนถอยหรือพฤติกรรมของคนไม่รู้ว่าฟ้าต่ำแผ่นดินสูงเป็นอย่างไรเป็นพฤติกรรมของคนที่ยังหลงไหลคลั่งไคล้อยู่พวกนี้ไม่มีปัญหาครับใจเย็นๆเดี๋ยวจะมีที่อยู่สวัสดีครับ
วัสดีครับครับจังหวัดไหนครับจังหวัดลพบุรีครับเชิญเลยครับยังไงบ้างพี่น้องลพบุรีพูดได้ยังครับได้แล้วครับเหรอโอเคเลยครับพูดมาเลยครับพูดมาเลยครับครับครับในกรุงเทพเนี่ยมันไม่น่าจะมีติ่งเป็นพรรคประชาธิปัตย์เลยเนาะครับน่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยให้มันล้วนๆไปเลยมันจะได้ครับเห็นดำเห็นแดงกันไปทีไอ้พวกหน้ามืดตามัวที่ชื่นชมกันอยู่มันก็จะได้แหกหูแหกตาสว่างขึ้นมามากทีนี้มันไปติ่งอย่างนั้นก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยครับคือถล่มอีกฝ่ายนึงให้มันย่อยยับอัปปลาไปเลยครับแต่ถ้ามันไม่มีติ่งอย่างนี้ผมว่าคนไทยก็คงจะได้เห็นกันมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะตาสว่างมากขึ้นครับเฮ้ยอีกอย่างนึงผมก็ยังหวังลึกๆแบบทั้งสองท่านน่ะที่หวังทหารน่ะนะครับถ้าเขาไม่กลัวจะถูกย้ายจนมากเกินไปก็คงจะมาอยู่ข้างประชาชนได้มากๆหน่อยนะครับถ้ามัวแต่ไปผวาว่าจะโดนโยกโดนย้ายก็แม่ผมก็คงจะเสียใจมากคงจะผิดหวังมากที่ว่ายังแอบลึกๆยังแอบหวังว่าสักวันหนึ่งทหารคงจะมาทำหน้าที่ดีๆกวาดล้างบ้านเมืองให้สะอาดผมอยากให้ว่างการเมืองไปสัก5ปี10ปีด้วยซ้ำไปครับเห็นด้วยครับเพราะว่าไอ้สมัยที่ว่าประเด็จการหรือประเด็จการชั่วชีวิตผมก็ผ่านมาตั้งหลายนายกแล้วนะใช่ประเด็จการน่ะตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์มาจอมพลถนอมมาในยุคนั้นผมก็ผ่านมาหมดแล้วครับแล้วชีวิตผมก็ยังอยู่ดีเฉยไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรครับถ้าจะเดือดร้อนก็คงจะเดือดร้อนไอ้พวกชั่วที่ชอบฝ่าฝืนกฎหมายน่ะครับที่ไปฝืนแล้วพอเขาจับได้อะไรได้เขาลงโทษลงทันก็ว่าเขาประเด็จการครับแต่มันก็จะมีผิดพลาดเหมือนกันอย่างรายที่ที่ตลาดภูนะที่ยิงเป้าสองพี่น้องที่เป็นร้านเย็บเสื้อผ้าน่ะบางคนเขาก็สงสัยว่ามันถูกวางเพลิงแต่บางคนเขาก็บอกว่าเจ้าของร้านเผาเองพอไปเจอกระลอนน้ำมันอยู่หลังบ้านนั่นน่ะแล้วก็ยังไม่ทันได้สอบสวนละเอียดดีก็โดนสั่งยิงเป้าเลยเอาถ้างั้นเดี๋ยวให้คนอื่นบ้างนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคือโบราณเขาว่านะครับใครเป็นใครถือไม้กระบองคนนั้นเป็นคนเป็นเจ้าของฝูงควายนะครับใครถือไม้กระบองคนนั้นเป็นเจ้าของฝูงควายถ้ารัฐบาลเนี่ยถือไม้กระบองหรือว่าถืออำนาจเป็นเจ้าของฝูงควายเพราะฉะนั้นคนที่ยอมอยู่ใต้อำนาจรัฐบาลทั้งหมดก็เปรียบเสมือนพวกควายก็เปรียบเทียบอย่างนั้นแต่ทหารเนี่ยไม่ใช่ฝูงควายทหารเป็นผู้มีเกียรติเป็นผู้ที่มีปืนอยู่ในมือก็เขาบอกแล้วว่าใครถืออาวุธนะครับอำนาจก็อยู่ที่ปลายกระบอกปืนแต่อำนาจต้องอยู่ข้างประชาชนครับอำนาจต้องอยู่ข้างประชาชนอำนาจอยู่ที่ปากกระบอกปืนแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าให้ทหารต้องออกมาปฏิวัติยึดอำนาจนะครับเพราะทำอะไรไม่ได้หรอกส่วนทหารขี้ขลาดทหารไม่กล้าน้ำลดเที่ยวนี้ก็หมดไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับสวัสดี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 ครับจากบางกรวยครับเชิญเลยครับเป็นไงบ้างบางกรวยครับน้ำเยอะนะครับน้ำเยอะครับตอนนี้อยู่ตำบลบางขนุนนี่นะฮะครับขอแสดงความคิดเห็นครับเชิญเลยครับทำไมครับทหารเขาออกกันมาช่วยเยอะแยะไอ้พวกตำรวจวรนุชเนี่ยไม่เห็นมันโผล่เลยฮะเมื่อวานผมมาเรือไปส่งลูกที่โค้งมังคุวัดประชาชนเขาวุ่นวายอะไรนะฮะเขาวุ่นวายแทนที่จะไปช่วยจัดคิวจัดอะไรขนาดแยกสอนถึงเด็ดยังไม่มีเลยสักตัวเลยตำรวจวรนุชเนี่ยดีจะมาซ้ำเติมประชาชนแหละครับนะเห็นไหมเอากล้องไปติดไอ้แยกไฟแดงคอยจับประชาชนปรับถึงที่เลยเก่งจะออกใบสั่งใช่ไหมฮะ
แต่ไอ้กล้องที่จะจับผู้ร้ายป่าปฏิบัติการเอากล้องปลอมไปติดมันวรนุชกันทั้งรัฐบาลเลยมันแล้วทุกยุคทุกสมัยแล้วเนี่ยทหารเนี่ยโหน่าเห็นใจมากแถวหน้าแท็กซี่นะฮะไอ้ระหว่างสะพานนนท์ที่เรียกนนท์ชวีอ่ะโอ้คนเยอะแยะไม่มีตำรวจวรนุชสักตัวหนึ่งตามท้องถนนนี่เงียบหมดแต่ผมขอชมเชยนะฮะสสเสื้อแดงจังหวัดปทุมกันนะฮะเขามาช่วยตรงปากทางเข้าไอ้เขาเรียกอะไรวัดบางนานะครับเขามาช่วยลากเรือมาช่วยหิ้วของแต่ผมไม่รู้ว่าสอสออะไรดำๆครับผมไปช่วยงานแถวนั้นผมก็เจอแกประจำแกติดดินมากแกมาช่วยคือนี่ส่วนดีของเขานะแต่ผมไม่ชอบเราอยู่แล้วเสื้อแดงอ่ะครับแต่นี่คือชมเชยว่าเขาเป็นคนดีดีเราก็บอกว่าดีครับไม่จำเป็นต้องเสื้อสีอะไรครับคนดีคืออะไรนี่คนอื่นเขาออกมามีแต่คนก็ชมเชยโอ้ยทหารเหนื่อยทหารมาช่วยอะไรเงี้ยแต่ไอ้ตำรวจเนี่ยมันได้แต่ค้ำเติมประชาชนแล้วไอ้อบต.บางขนุนเนี่ยนะมันแก้ไขปัญหาน้ำนี่มันเฮงซวยมากบางกองก็ยังแก้อยู่เลยบางขนุนเนี่ยเจ๊งไปแล้วครับนะวันนี้ วันก็ขอบคุณนะครับครับครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันปิยะมหาราชนะครับเป็นวันที่มีความหมายมากสำหรับนายร้อยจปร.ทุกรุ่นเลยเพราะฉะนั้นวันปิยะมหาราชเป็นวันที่คนไทยอยู่ในสภาวะวิปโยคโศกเศร้านะครับกับน้ำท่วมคนยิ่งแย่แล้วก็แย่อีกทหารจปร.ทุกรุ่นภาคภูมิใจได้ว่าทหารที่กำลังช่วยประชาชนเดือดร้อนอยู่ภูมิใจแต่นายทหารจปร.ที่เล่นการเมืองและขาดจิตสำนึกวันนี้ท่านจะต้องฟื้นจิตสำนึกใหม่แล้วไปดูเว็บไซต์ชื่อว่า Our Teacher ที่เป็นครูของเราเพราะตอนนี้แบ่งไม่ได้นะครับแบ่งไม่ได้แต่วันนี้เป็นวันปิยะมหาราชเป็นวันปลูกจิตสำนึกแล้วก็เตือนจิตเตือนใจให้นายร้อยจปร.ทุกรุ่นทำเพื่อประเทศชาติด้วยความสำนึกในหน้าที่เป็นคนดีของแผ่นดินนะครับครับสวัสดีครับขอประธานอภัยครับขอสวัสดีสองท่านอีกครั้งหนึ่งขอใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะได้ครับพูดไปนะฮะฮัลโหลอาจารย์ครับคือมันอย่างนี้นะคือถ้าท่านสังเกตนะเพลงเพลงชาติเนี่ยตอนเช้าเย็นนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยตราโลโก้หรือตราประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่นะฮะครับเป็นสีน้ำเงินครับเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วครับครับมันใช้งบไปเท่าไหร่รู้ไหมครับครับ400ล้านครับผมหนังสือพิมพ์แนวหน้าลงเมื่อวันที่20พฤหัสที่20เนี่ยไปหาอ่านดูนะฮะหน้า4เนี่ยดูสิบ้านเมืองกำลังหน้าสิวหน้าขวานมึงยังเอาเงิน400ล้านไปทำไอ้อย่างนี้มันผมดูแล้วมันเกินไปอ่ะที่ขอให้ประชาชนที่ดูนะคอยสังเกตไม่เป็นไรว่ามันความคิดของไอ้พวกนี้เนี่ยมันผมว่ามันรู้จะเร็วยังไงได้อย่างหนึ่งวันนี้ที่แนวหน้าเขาลงเขาหรือเดลี่เนี่ยผมไม่ทราบนะฮะเขาบอกว่าแนวเนี้ยอาจารย์หนึ่งแก่นเมื่อกี้นี่โปนอินมาเนี่ยใช่ไหมสินค้ามันขาดตลาดแล้วมึงไงรัฐบาลมึงบอกว่าจะเอาไอ้แพหรือเรือเนี่ยธงฟ้าไปขายสินค้าผมมาถามไอ้คนออกไอเดียเนี่ยผ่านช่อง13สยามไทยว่าประธานโทษนะสินค้าขาดแล้วมึงเอาที่สินค้าที่ไหนมาขายมึงจะบ้าหรือเปล่าขอท่านสองท่านโชคดีครับหนึ่งครับผมสวัสดีครับเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพนะครับเป็นรองเท้ากันน้ำของนายกยี่ห้อบลูเบอร์รี่นะครับเป็นหมื่นนะครับคู่หนึ่งกันน้ำท่วมนะครับไม่รู้ว่าใช่กันน้ำท่วมเท้ากันน้ำเนี่ยก็เรียกว่ากันน้ำท่วมเท้าไม่น้ำกัดเท้านะครับแต่ทหารละคู่ละ120ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นรองเท้ากันไม่ให้น้ำโดนตีนย่ออะไรนะบลูเบอรี่สงสัยประเทศไทยก็ขายได้คู่เดียวครับซึ่งเป็นแบบอย่างของผู้บริหารบ้านเมืองใส่รองเท้าคู่ละหมื่นกว่าเดินส่วนข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยืนให้หัวอยู่ใกล้ๆกับความสูงของขอบรองเท้านะครับเห็นภาพไหมเห็นภาพนะครับแล้วก็นายกก็เดินบนสะพานส่วนข้าราชการนั้นก็ยืนขอบรองเท้าเนี่ยเท่ากับหัวพอดีเลยนะครับนี่เอาภาพที่ปูแดนแล้วกับพี่ทหารประชาชนอ้าวนี่ภาพเที่ยวบาร์ภาพสดเล่าอย่าไปเอามาดูเลยเอาภาพผมสดไอ้น้ำก้านตองดีกว่านะครับปูสดเล่าดอนแดนสวรรค์สดก้านตองเอาสดก้านตองมาออกภาพนี้ยาวอย่างนะครับเป็นภาพที่เห็นแล้วเสียว อะไรเสียวมันหวาดเสียวมากนะครับไอคนที่เป็นแม่คนหรือเป็นลูกของคนยาวนะครับครับยาวอย่างเพราะฉะนั้นที่เราฉายให้ดูให้เห็นว่า
นายกสดเหล้าแต่เราชาวดอนแดนสวรรค์ชาว13สยามไทยสดน้ำก้านตองหามาให้ได้นะกดหมดเวลาเอาภาพที่ปูแดนไอ้ประชาชนอยู่รอยคอยอยู่ในน้ำมีไหมอาศัยท่านผู้ชมเข้ามาหรือยัง02นะครับ379 0992ถึง3ท่านผู้ชมครับไม่ว่าท่านอารมณ์ดีหรืออารมณ์โกรธเกลียดเครียดแค้นขนาดไหนอย่าลืมซดน้ำก้านตองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีท่านทั้งสองค่ะจังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะครับอยู่โซนไหนเนาะคือขอพูดว่าคือสัมภเวสีหน้าเหลี่ยมนะคะครับตายแล้วจะอาศัยยิ่งและเนี่ยมากินรวบประเทศไทยครับอาศัยเป็ดหม้อแป้ง ให้ตามคำสั่งครับของคุณยิ่งและเวลานี้ก็ใช้มาตรา31ก็รวบไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะครับขอทหารน่ะทำงานแล้วก็ต้องให้ระวังด้วยครับอย่าเอาแต่ทำงานอย่างเดียวเผื่อเผลอแป๊บเดียวเดี๋ยวมันกินลูกไปเลยนะคะใช่ใช่เพราะพวกหางแดงมันเยอะหางแดงเป็ดเนี่ยมันมอบแป้งอยู่ทุกวันเพื่อให้กับคุณยิ่งเนี่ยรีบมากินลูกประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังหน่อยนะคะท่านทหารจ๋าจะปฏิวัติแล้วก็ให้กับอำนาจประชาชนนะมันจะไล่เป็นปฏิวัติไม่ใช่รัฐประหารนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากครับคุณสุภาพสตรีท่านนี้เป็นแฟนประจำนะครับแฟนประจำรายการของเรานะครับขอบคุณมากเลยภาษาจีนเขาก็บอกว่าเหม็งห่วงล่อบ่อยใจนี้ไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนี่พูดจริงก็ได้ล่ะเขาก็บอกว่าเชงซิมเชงซิมเดี๋ยวก็โคควานี่ฮอคือใจเย็นๆเดี๋ยวก็ดีเองสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านอุดรท่านสวสมบูรณ์ครับจังหวัดไหนครับนครศรีธรรมราชครับอ๋อเป็นยังไงบ้างหนาวแล้วสิฝนตกกำลังมีกองเพลงดังลั่นอยู่ครับครับรอบๆบ้านผมครับเนาะจะให้กำลังใจอะไรคนภาคกลางบ้างครับผมก็อยากจะเรียกว่าท่านอุดรอยากให้แถวภาคกลางนั้นเป็นที่ดอนสักทีครับเป็นทะเลสาบอยู่หลายวันนะครับหมายความว่าคิดไว้ในใจใช่ไหมว่าสักวันหนึ่งผมจะเป็นนายกมันดอนดอนที่สูงที่เป็นเนื้อเนื้อเนี่ยน้ำไม่ท่วมอย่าให้ภาคกลางเป็นดอนน้ำจะได้ไม่ท่วมเข้าใจเล่นเข้าใจเล่นครับก็มันท่วมมา 2-3 เดือนนะมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับครับผู้นำรัฐบาลชุดนี้ครับครับก็ด้วยพระศรีชาสามารถของสมเด็จองค์พระเจ้าอยู่หัวปิยมหาราชเนี่ยครับบ้านเมืองไม่เคยเป็นอย่างนี้ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแต่บัดนี้ไม่ทราบว่าสิ่งไหนทำอะไรให้บ้านเมืองบรรพบุรุษในชาติบ้านเมืองท่านขิ้วโกรธเกลียวนะครับมันกำแพงกั้นน้ำไอ้คันกั้นน้ำนี่มันคล้ายๆกับที่ราชประสงค์นะครับครับมันดูแล้วมันคล้ายๆเหมือนนะฮะวันก่อนนี่ผมเคยโทรคุยกับผู้ติดตามของท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ก็บอกว่าใช้ไอ้ไม้เสาเข็มนะครับแล้วก็ทำเป็นรูปตัวทีแล้วก็ค้ำยันด้านหนึ่งแล้วก็หายท้องขึ้นชี้ฟ้าแล้วก็เอาไม้อีกตัวหนึ่งไปปักด้านหน้าเป็นตัวยูเป็นอะไรก็ได้ที่ถนนนั่นนะฮะที่ว่าปักลงไปในดินไม่ได้เนี่ยแล้วก็ใช้ตะแกรงลวดแต่ผมพูดไม่ทันจบแค่ตะแกรงลวดเขาบอกว่าเขามีคนเรียกเขาก็เลยเอาไปใช้ที่กองประปาเขาไม่รู้ว่าไอ้ตะแกรงลวดอ่ะผมจะแนะนำต่อไปว่าต้องใช้เป็นตัว L ต้องตั้งเป็นตัว L นะครับตะแกรงลวดอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นดินอ่ะให้ใช้เป็นพลาสติกก็ได้เป็นไอ้ตะเลนก็ได้เป็นตัวแอลเหมือนกันแล้วเอากระสอบทรายนี่ตั้งแล้วก็เอาดินผมพับอีกทีหนึ่งการระบายน้ำช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเข้าใจในการป้องคันนะครับทำคันดินให้ตลอดนำคลองสองฝั่งคลองก่อนเนี่ยมันจะระบายไปไหนก็ระบายไปได้แล้วก็ระบายทุกลำคลองได้ด้วยแต่ว่ามีแต่คนมีความคิดว่าจะระบายไปทั้งนั้น
แต่เมื่อไปน้ำมันไปเลนเปนอยู่ด้านล่างไปท่วมบ้านญาติพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่คิดต้องคิดในการกั้นก่อนถึงจะระบายน้ำไปได้ไม่ใช่ต้องจะระบายอย่างเดียวและที่ของหลวงพ่อวัดท่านก็บอกครับครับท่านก็จะให้ยืมกังหันระบายน้ำอยู่เอาไอ้แพ้เลยค่ะแพ้ไอ้ถังน้ำมันที่อู่ทหารเรือก็ทำอ่ะครับสรุปหน่อยครับครับแล้วก็ใช้ครับไอ้กังหันเนี่ยครับช่วยดันน้ำหันน้ำไปได้นะครับสุดท้ายนะครับอาพิสิทธิ์พายุลมตะลมใต้วอดวายทั่วดังนาครัวปิดวิหกฤตร่วงลงไม่เป็นท่าพอถึงพระน้องกูนั่งดูน้ำไม่ยับยั้งไม่ยับยั้งตะลมจมมัวไม่เลือกหน้าทั้งหินกลมจมน้ำไรเบตานี่แหละหน้ากรรมของไทยไปพิบัติเพราะกรรมตัดความอัปรีของผู้นำครับยิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งไอโซยิ่งไอคิวต่ำเวรกรรมแท้รอบตะแบอยากครอบครองสนองตัววิบากกรรมเคยทำชั่วเป็นกับดักกระหักอกไม่สำนึกคงไม่นานบิ่งนรกจมหายวอดวายทั้งสกุลสวัสดีครับขอบคุณมากไม่บอกแหมเล่นทิ้งทวนกันแบบนี้ต้องทั้งตระกูลทั้งตระกูลถ้าไปทั้งตระกูลจบไม่ได้ก็เวลาหมดนะท่านเวลาหมดงั้นผมจะทิ้งท้ายไว้สักเล็กน้อยนะครับว่าขอบคุณทหารทุกคนขอบคุณทหารของพระราชาทุกท่านที่ทำงานเพื่อประเทศชาติแล้ววันนี้เป็นวันปิยมหาราชเป็นวันที่มีความหมายสำหรับนายร้อยจปรทุกคนทุกรุ่นจะพึงตระหนักวันนี้เป็นวันที่ผมอยากจะฝากบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนายร้อยจปรทุกรุ่นว่าถ้าท่านเป็นทหารอาชีพแล้วท่านเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองปัญหาตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นถ้าท่านเห็นท่านได้ยินท่านก็ต้องใช้ดุลพินิจดูว่าที่ท่านอยู่ทุกวันนี้ท่านอยู่เพื่อใครแล้วท่านทำเพื่อใครฝากให้ดูเว็บไซต์ Our Teacher นะครับแปลว่าครูของเราครับเว็บไซต์เนี่ย Our Teacher นะครับฝากทหารทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขมีความปลอดภัยขอให้ท่านผู้ชมที่ประสบภัยน้ำท่วมอุทกภัยได้รับการกอบกู้จากสถานการณ์อันวิกฤตนี้โดยเร็วท่านสมบูรณ์มีอะไรสักหน่อยไหมครับก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนทหารนะครับวันนี้ผมยืนยันว่าท่านประยุทธ์พูดถูกครับสสจะว่าอย่างไรท่านก็ไม่ได้สนใจหรอกท่านบอกว่าน้ำท่วมคอจะตายอยู่แล้วครับไม่มีใครบ้าจะปฏิวัติหรอกครับแต่ถึงยังไงน้ำแรงเมื่อไหร่ก็มันจำเป็นนะครับต้องช่วยกันกวาดบ้านกวาดเมืองแหละครับประชาชนก็จะอยู่กับท่านส่วนหนึ่งที่ผมจะฝากทหารอาชีพก็คือว่าเวลาน้ำลดตอผุดชาวบ้านไม่มีอุปกรณ์ในการขุดตอขออุปกรณ์ทหารมาขุดตอหลังน้ำลดทีเลยครับหมดเวลาพอดีราตรีสวัสดีนะครับสวัสดีครับไปขุดต่อ